หมดเล่นนี่หมดนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางกระทรวงต่างประเทศนะฮะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะฮะมาพูดคุยกันผมคิดว่าบรรยากาศวันนี้เราอยากจะให้บรรยากาศออกเป็นแนวคูเจอร์นิดนึงก็คือหมายความว่ายังไงนี่คงอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกทีนึงว่าอะไรคือมันคูยังไงนะฮะมันชิคยังไงนะฮะผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโจทย์หลายๆคำถามเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในปี2563ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ของโลกที่เป็นจริงกับโลกดิจิทัลโลกที่เป็นจริงก็คืออย่างที่เราเห็นในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะฮะความแตกต่างทางความคิดระหว่างเจนทั้งหลายอย่างรุ่นตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมเมอร์จนทั้งเจน X เจน Y นะฮะการรับรู้การเสพทางวัฒนธรรมก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปพอเข้าสู่ในช่วงที่เราเกิดวิกฤตทางโควิดเนี่ยการที่เราบอกว่าเป็น new normal เนี่ยผมคิดว่า new normal ในแต่ละเจเนอเรชันก็แตกต่างกันไปนะครับเราจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะฮะอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโลกดิจิทัลซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบางท่านก็บอกว่ามันก็จะเกิด disruption นะบางกิจการบางธุรกิจมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเห็นได้ชัดอย่างเช่นในเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะฮะหรือสื่อออนไลน์ทั้งหลายมันเกิดมากขึ้นนะครับมันก็เป็นโอกาสให้กับการเกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในการนำเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมนะสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะรับมือกับสิ่งท้าทายเหล่านี้อย่างไรนะนี่ก็เป็นที่มาของการที่เราได้มีการจัดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้นมานะครับในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท่านก็ได้มีนอกจากท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วเท่าๆกันเนี่ยก็คือท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับศาสตร์ด้านรัฐสำนักด้านพิธีกรรมด้านรัฐสำนักทั้งหลายนะครับท่านก็เป็นผู้บรรยายในหลายท่านนะครับคือท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขครับท่านที่2นะครับถัดไปก็คือท่านเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารโวกไทยแลนด์นะฮะท่านเคยทำงานเกี่ยวกับนิตยสารเอลในประเทศไทยมาก่อนนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ท่านทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารโวกไทยแลนด์ท่านมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในเรื่องด้านแฟชั่นนะครับท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่หนึ่งใน500ผู้ที่ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นมากสุดของโลกคนหนึ่งนะครับนะก็คุณฟอร์ดนะหรือว่าคุณกลวิทย์เราสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อไปก็คือท่านเป็นผู้กำกับผู้อำนวยการภาพยนตร์แล้วเป็นผู้บริหาร GDH นะครับท่านเขียนภาพยนตร์เห็นบทภาพยนตร์นะฮะแล้วบางครั้งท่านก็แสดงเองด้วยใช่ไหมครับก็มีผลงานเป็นที่รู้จักผมคิดว่าพวกเราในยุค10ถึง20ปีที่แล้วจะรู้จักภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Steelix นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นที่สร้างเปิดประวัติการใหม่ของวงภาพยนตร์ไทยนะครับก็คุณยงยุทธทองกองทุนนะครับท่านเป็น
อภิยากรเราวันนี้ครับเชิญครับท่านสุดท้ายท่านเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารอเดพวกเราวัยรุ่นจะติดตามกันนะตั้งแต่สมัยก่อนนะจนปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นบรรณาธิการบริหารและเป็นผู้ก่อตั้ง The Cloud ซึ่งเป็นการพลิกโฉมนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะครับก็คุณทรงกลดบางยี่ขันครับหรือคุณก้องครับท่านผมขออนุญาตกลับมาเปิดประเด็นในของเราก่อนนะครับว่าในสิ่งที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปทิศทางอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเป็นกติกาว่าจะเชิญรอบแรกเนี่ย12นาทีนะครับถ้ายังไงก็บางท่านอาจจะมีpresentation มีวิดีโอมี powerpoint ก็ยินดีนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากเชิญท่านผู้ทรงความรู้ของเรานะฮะในเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมนะช่วยปูพื้นให้เราก่อนได้ไหมครับว่าจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านมองว่าความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของผู้เสพทางวัฒนธรรมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเป็นทิศทางจะเป็นมันเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะเป็นวิกฤตหรือโอกาสอย่างไรในตอนนี้ขอเชิญท่านอาจารย์ธงทองครับเชิญครับอาจารย์ดังไหมฮะข้างหลังได้ยินไหมครับไม่ได้ยินขอรบกวนเรื่องเสียงนิดสองสามเทสดังไหมครับขอบคุณแบบมาตรฐานฮะโอเคครับผมรู้สึกสบายใจแล้วนะผมพยายามที่จะตอบคำถามที่ท่านทิพดีกรุณาเกริ่นให้แต่ว่าอยากจะเล่าอะไรสักสองสามอย่างพอเป็นประเด็นนำเรื่องแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไปผูกกันเข้ากับเรื่องที่เราตั้งใจจะพูดคุยกันในวันนี้เดือนนี้เดือนกันยายนนะครับผมเพิ่งจะชมข่าวหรือ YouTube ที่มันวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์ของเราถึงเรื่องเหตุการณ์นายวันวันนะครับซึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินนะใครจะเชื่อว่าผ่านไป10กว่าปี19ปีแล้ว19ปีแล้วนะฮะแล้วผมก็มานั่งนึกว่าหลังจากเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยการขึ้นเครื่องบินผมเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการไปเยอะมากเลยผมจะถูกเอ็กซเรย์จำนวนมากเลยนะครับของเหลวเอาขึ้นเครื่องไม่ได้กรรไกรตัดเล็บเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เทียบกับก่อนหน้านั้นนะทุกคนเดินขึ้นเครื่องบินสบายๆมันก็เป็น new normal ครั้งหนึ่งละเมื่อ19ปีก่อนแต่เวลาเนี้ยโควิดมาเนี่ยมันไม่ได้กลัวเครื่องบินระเบิดนะครับกลัวคนติดไข้กันเพราะฉะนั้นแค่งานขึ้นเครื่องบินค่อยๆเรียกคนขึ้นเครื่องทีละล็อตไปเรื่องของการตรวจอุณหภูมิคนนั่งอยู่บนเครื่องบินต้องสวมหน้ากากไม่มีการเดินทางไกลได้สะดวกนักในเวลานี้หลานผมจะกลับไปเรียนหนังสือที่ยุโรปก็พี่พักพี่พ่วนอยู่นานไปแล้วบอกล่ำลากันไปลากคาราขาดไปเลยเอาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะตอนลงจากเครื่องบินต้องลงทีละ3แถวจะลงพร้อมกัน New Normal ทั้งหมดเลยครับมันเปลี่ยนไปอีกขั้นนึงละจากในวันๆนะเดิมห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องผู้ก่อการร้ายวันนี้ห่วงเรื่องสุขภาพแล้วพอมันเปลี่ยนแล้วมันจะอยู่ไปตลอดกาลนานเทินนะมันจะไม่ขวนกลับไปเป็นแบบเดิมอีกละผมคิดว่าเรื่องหน้ากากยังไม่แน่ใจเลยว่าแม้มีวัคซีนแล้วหน้ากากมันจะยังอยู่หรือเปล่าแต่แปลว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งครับผมการไปมาหาสู่เศรษฐกิจการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงในโลกปัจจุบันนี้นี่คือข้อสังเกตประการแรกว่ามันเปลี่ยนแน่ๆในทุกมิติเลยนะอันที่สองกำหนดการวันนี้บอกให้แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกหรอกให้ครูด้วยชิคด้วยนะชีวิตด้วยทำไงชีวิตนะ
เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเดินวนเวียนรอบราวเสื้อผ้าอยู่หลายรอบนะฮะถ้าเอาแบบดั้งเดิมทีเดียวนะมาวัฒนธรรมกรมศิลปากรชวนอาจจะนึกนุ่งจงกระเบนไปใส่เสื้อลายแดงไปนะถ้าไม่พูดอะไรก็อาจจะต้องใส่เสื้อพระราชทานมาหรือไม่ก็อาจจะต้องแต่งสากลกระทรวงต่างประเทศเขาเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่นะเราก็ควรจะเอาใจเขาด้วยเราก็ต้องแต่งตัวมาให้ถูกกติกาสุดท้ายเราก็ไม่รู้จะทำยังไงผ้าไม่ได้3ชิ้นดังต่อไปนี้กางเกงไม่นุ่งจงกระเบนมานะเพราะเราเลิกนุ่งจงกระเบนมานานแล้วอันนี้ก็เป็นคัลเจอร์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะเสื้อตัวนี้แลดูมันตะวันออกหน่อยซื้อมาจากอินเดียราคาไม่เท่าไหร่หรอกผ้าเมืองแขกอันนี้อโนกี้รู้ราคารู้ละไม่น่าใส่มาบอกเขาเลยนะเจ้าคุณเจ้าฟาชั่นเดี๋ยวจะบอกราคาสิว่าซื้อมากี่บาทเนี่ยนะฮะแล้วหนังราชสีห์คลุมล่างลามไปสักตัวหนึ่งก็เอาเสื้อนอกใส่มาสักตัวหนึ่งก็เป็นความพยายามที่จะพบกันครึ่งกลางๆระหว่างแบบจารีตดั้งเดิมหรือแบบที่มันเป็นแบบฟอร์มอลทางการมากเลยผมคิดว่าวัฒนธรรมของโลกกำลังเดินไปทางนี้แล้วมั้งเรื่องของการแต่งตัวพิธีการพิธีรีตองการใส่แบล็คไทไปดินเนอร์มันเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วนะแต่ไม่ถึงขนาดลากแตะมาโรงแรมโอคุระเดี๋ยวเขาด่าเอานะไอ้ตรงจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยคูลเจอร์แหละการที่มีวัฒนธรรมที่มันคูลมันเย็นสบายลงกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะเป็นคนไร้วัฒนธรรมซะเลยทีเดียวผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ซึ่งคนยุคปัจจุบันนี้ต้องตีความหรือต้องอธิบายความหมายเมื่อกี้ก่อนนอกรอบผมได้ทราบว่าผู้ร่วมวิทยากรเป็นวิทยากรบนเวทีผมเนี่ยมีเรื่องแฟชั่นแล้วมีเรื่องของภาพยนตร์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ทั้งหลายผมสู้ท่านไม่ได้หรอกเราก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่เรามีความสบายใจอยู่คอมฟอร์ทโซนนะผมจะพูดเรื่องพิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันเชื่อว่าท่านก็คงจะไม่ค่อยได้ไปบ่อยเท่าผมหรอกผมไปบ่อยมากคนอื่นละนะมันพุ่งนึงมาเลยนี้ก็จะไปอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นะผมกำลังพูดถึงเรื่องการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยสำหรับผมเห็นว่าอะไรการมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีรากฐานที่ดีหรือมั่นคงจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันได้เนี่ยผมว่าเราต้องรู้จักกันมากพอสมควรการรู้จักกันเนี่ยมันจะทำให้เรามีความไว้วางใจกันรู้ว่าเราควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรด้วยเพราะเราคบเพื่อนเนี่ยเราไม่ใช่พูดตามใจเราได้เสมอนะถ้าเรารู้จักเพื่อนใหม่ๆเราก็ยังลังเลว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนิสัยใจคอเป็นอย่างไรวิธีการที่จะปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรากับเพื่อนเนี่ยต้องใช้เวลาเขาต้องรู้จักผมมากพอสมควรผมต้องรู้จักเขามากพอสมควรรู้เขาคิดอะไรผมคิดอะไรผมมาจากครอบครัวชนิดไหนผมเรียนอะไรมานี่คือการคบคนในชีวิตประจำวันของเราชั้นใดก็ชั้นนั้นในการคบหากันในทางระหว่างประเทศนอกจากผลประโยชน์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องการบ้านการเมืองแล้วอย่างน้อยในมิติของความเป็นมนุษย์ที่คบหาสมาคมกันซึ่งเป็นรากฐานที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในการคุยกันเรื่องประเด็นอื่นต่อไปนะเราต้องเคารพในความเป็นตัวตนของเขาเราต้องรู้จักเขามากพอสมควรในความหมายเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรู้จักกันในทางวัฒนธรรมจึงมีเรื่องที่สำคัญนะผมมองดูในมุมของพิพิธภัณฑ์ผมกำลังจะพูดถึงยุคก่อนโควิดและหลังโควิดนะครับยุคก่อนโควิดเนี่ยผมเดินทางไปต่างประเทศผมก็พยายามจะแวะไปหาโอกาสที่จะดูพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศจะเล่าสัก 2-3 เรื่องเรื่องที่1สักหลายปีสัก 5-6 ปีก่อนแล้วล่ะผมไปที่นิวยอร์กThe Metropolitan Museum of Art นะนอกจากนิทรรศการประจำเขาแล้วคือมีนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องนิทรรศการชั่วคราวเรื่อง The Lost Kingdoms อาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วเนี่ยเขายืมของจากเอเชียอาคเนย์หลายประเทศเอาไปรวมกันเพื่อแนะนำให้คนที่ไปดูซึ่งแน่นอนส่วนมากคงเป็นคนอเมริกันได้รู้จัก South East Asia มากขึ้นเขามีเรื่องเขมรแน่นอนเรื่องเมืองพระนครมีเรื่องของเมืองไทยเขาเอาอะไรเขาไม่ได้เอารัตนโกสินทร์ไม่ได้เอายุธยาเขาถอยขึ้นไปยุคที่มันลอสไปแล้วนะแทบจะหาอะไรไม่เจอแล้วนะคือทวารวดียืมของจากพิพิธภัณฑ์
อู่ทองนครปฐมสุพรรณบุรีปราจีนบุรีขอนแก่นพระนครรวมกันไปเนี่ยธรรมจักรอันโตเทวรูปอะไรต่างๆพระพุทธรูปหลายเนี่ยเอาไปจัดแสดงที่นั่นคนชอบดูมากเลยแล้วผมคิดว่าคนที่ดูก็ละอย่างน้อยนะเราก็แอบฝันไว้เขาคงนับถือหรือรู้จักเรามากขึ้นว่าเราเมื่อ 1,500 ปีมาแล้วเรามีของอย่างนี้เรามีวัฒนธรรมอย่างนี้อยู่ในบ้านเราเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ข่าวว่ามีนิทรรศการจากเมืองฝรั่งเศสมิวเซียกิเม่ซึ่งขนสมบัติจากเมืองกัมพูชาไปจัดแสดงที่โนช้านานแล้วเพราะเป็นอาณานิคมกันมาแต่เก่าก่อนเขาขนของจากกิเม่มาแสดงที่สิงคโปร์ยกล็อตใหญ่มาเลยนะผมก็รู้สึกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ถูกกว่าไปปารีสแน่นอนแล้วมันก็กินอยู่มันก็สบายกว่าผมก็ไปแค่ตรงสิงคโปร์นี่เองก็แล้วกันก็ได้เห็นอะไรแต่ก็ไม่แปลกตรงเห็นของเขมรผมคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ประเด็นที่จะนำเสนอตรงนี้คือรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยยอมเป็นคนลงทุนในเรื่องเหล่านี้นะการที่มีการยืมเทศกาลเหล่านี้มาจัดแสดงในเมืองสิงคโปร์เนี่ยถามว่าค่าตั๋วคุ้มไหมไม่คุ้มผมได้คุยกับเอกอดีตเอกทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสุภาพสตรีตอนนี้ก็กลับไปแล้วนะฮะผมก็หลังจากนั้นก่อนหน้าหลังแต่ผมคุยกับท่านเวลาท่านชวนไปกินข้าวนะแล้วคุ้มเหรอทำไมอย่างเงี้ยถ้าบอกขาดทุนป่นเปี้ยแต่คุ้มในเรื่องอื่นคุ้มในเรื่องของการที่ทำให้คนสิงคโปร์รู้จักโลกนี้มากขึ้นเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านของที่ว่ามาจากปารีสแต่มันไม่ใช่ของปารีสนะมันคือของเขมรนะซึ่งเป็นอาเซียนด้วยกันนะและยังหลอกคนแบบผมให้บินไปดูที่สิงคโปร์ได้ด้วยนะมันก็มีหลายมิติที่มันได้กำไรขึ้นมาไม่ใช่ in cash แต่มัน in kind นะมันได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเทศกาลลักษณะเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นอันใหญ่โตหรอกผมจะเล่าประสบการณ์เล็กๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จุฬามีหอแสดงนิทรรศการเล็กๆไม่ถึงขนาดใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะเขาก็มีนิทรรศการอยู่บ่อยๆนิทรรศการในประเทศของเราเองก็ช่างเถิดแต่ที่น่าสนใจเช่นสถานทูตอินเดียเคยนำเรื่องของมหาตมะคันธีไปแสดงเป็นรูปภาพภาพยนตร์หนังสือสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับมหาตมะคันธีเนี่ยนะฮะซึ่งเรารู้จักชื่อแต่เราไม่รู้จักตัวตนท่านจริงๆหรอกว่าท่านทำอะไรไว้บ้างที่เป็นผลงานยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านคิดอะไรที่มันดังๆแล้วเป็นประโยคสำคัญเนี่ยนะมาจัดเทศกาลที่จุฬาเนี่ยผมก็เขาทำให้คนอย่างผมไปเดินดูแล้วผมรู้จักมหาตมะคันธีมากขึ้นนะอีกเทศกาลหนึ่งที่จะพูดเป็นช่วงก่อนโควิดนะเมื่อสัก2ปีที่แล้วโอกาสความสัมพันธ์ร้อยกว่าปีไทยอเมริกันท่านคงนึกออกนะฮะมีการขนของมาจากอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เป็นคนไปหยิบยืมของมาจากบรรดาอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดีตามหัวเมืองต่างๆเอามาจัดแสดงประเด็นที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะจะบอกว่าคนนั้นก่อนมาเนี่ยครับเขาทำงานล่วงหน้าประมาณ1ปีหรือปีกว่าๆเขาอาจจะคิดมาไกลกว่านั้นนะแต่ผมรู้เขาทำงานปีนึงการที่เอาของมาคราวนั้นผมได้รับโอกาสเขาเชิญไปกินข้าวเพื่อหารือในเบื้องต้นปัญหาใหญ่ของเขามี2 3เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่เพราะเหตุว่าเวลาที่จัดการแสดงให้ได้มาตรฐานแบบที่ว่านั้นน่ะต้องมีแสงถูกต้องอุณหภูมิถูกต้องความปลอดภัยถูกต้องแบ็คออฟฟิศทั้งหลายบรรดาข้าวของการลำเลียงขนมาทำอย่างไรเราปิดประตูห้องคุยกันคนที่อยู่ทางออนไลน์ก็จะไปบอกใครนะเราไม่มีที่อย่างนี้มากมักในบ้านเราเพราะเราไม่ค่อยได้ลงทุนในเรื่องเหล่านี้หรอกนะคนนั้นสุดท้ายแล้วเลือกได้ที่พิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระนเรศวรกิจซึ่งอยู่ในพระบรมราชวังก็จัดแสดงประมาณสัก3เดือนเห็นจะได้นะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นคือตำบลที่ตั้งนั้นไม่สะดวกสำหรับการเดินทางสำหรับคนทั่วไปเท่าไหร่นะไม่มีรถสาธารณะไม่มีการเดินทางเข้าถึงได้โดยง่ายอีกเทศกาลหนึ่งเมื่อปีแล้วก่อนโควิดเป็นที่น่าสนใจมากเพราะเราเรียนรู้ว่าเราไม่มีที่แสดงดีๆกรมศิลปากรยอมลงทุนนะทำพระที่นั่งศิวโมกข์พิมานปรับปรุงขึ้น
ในห้องนี้อาจจะมีบางท่านได้เคยไปชมเรื่องจินซีที่เขาขนข้าวของมาจากเมืองจีนมาแสดงนี่คือตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคนต่อแถวกันยืดยาววันสุดท้ายต้องขยายวันเวลาออกไปจนถึงเวลา 3:00 น. 4:00 น. อะไรนั้นเนี่ยเพราะว่าคนอยากจะดูเยอะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นสถานการณ์ก่อนโควิดเอาของไปให้ดูมีคนไปต่อแถวได้วันนี้ช่วงโควิดผมเป็นเมมเบอร์ของ The Met Metropolitan Museum of Art ที่นิวยอร์กเป็นเมมเบอร์เนี่ยไม่ได้คิดจะไปดูนะครับแต่อย่างน้อยได้รับเข้าวงข่าวสาร เข้าไปอ่านหนังสือเขาได้ไปทำอะไรแต่ไรได้พิธานก็ปิดมาช้านานละปิดมา3เดือนที่เพิ่งเปิดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วประมาณเพิ่งเปิดนะฮะแล้วถามว่าไอ้ระหว่าง2 3เดือนเขาใจคอจะไม่ให้ใครดูอะไรเขาเลยเหรอไม่ใช่หรอกครับแล้วเขาทำมาก่อนนั้นแต่โหมทำหนักขึ้นคือเมื่อออนไซต์ไม่ได้ก็ทำให้มันออนไลน์ซะนะกิจกรรมหลายอย่างที่ออนไลน์ตัวอย่างเช่นคอลเลกชันของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดีๆนะฮะถ้าเราไปชมในพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยผมก็ดูได้มุมเดียวคือมุมที่ผมเห็นอยู่แค่นี้ผมเดินเฉียงซ้ายเฉียงขวาได้หน่อยนึงด้านหลังก็เป็นฝาผนังละมันก็ไม่สักบางน้อยชิ้นมันจะวางลอยตัวอยู่กลางห้องได้โดยมากมันอยู่ชิดฝาแต่พอเป็นออนไลน์เนี่ยเขาทำ virtual museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนะฮะถ่ายข้างบนถ่ายข้างล่างถ่ายโคลสถ่ายกลับไปกลับมาไม่ต้องต่อแถวอยู่แค่ปลายนิ้วผมเองอ่ะผมสามารถไปเที่ยวเดอะเมทได้ทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างเลยที่น่าสนใจผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นแนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าผมพยากรณ์สวมบทเป็นเทพพยากรณ์ผมว่ามิวเซียมในความหมายที่เป็นออนไซต์ขนาดใหญ่ปัจจุบันคงมีข้อจำกัดมากถ้าจะทำในการหมุนเวียนอย่างที่ว่านั้นในการชั่วคราวก็คงใช้ยังสนับสนุนและหวังว่าจะมีอยู่แต่ไม่ทำได้บ่อยครั้งมากนักถ้าคุยกันว่ากระทรวงต่างประเทศและกรมศิลปากรของบ้านเราหรือหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมจะร่วมมือกันเนี่ยผมคิดว่า Virtual Museum น่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแนวคิดบ้างว่าอย่าเป็นเรื่องศิลปะแท้ๆผมสนใจอย่างเรื่องมหัตมะคันธีน่าสนใจนะงานศิลปะที่เป็นของคนใหม่ๆคนยุคใหม่ภาพถ่ายที่มีฝีมือเอาขนาดอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยผมคิดว่าโลกนี้ควรจะได้รู้จักอาจารย์จักรพันธ์มากกว่าที่เราจะรู้จักกันเองครับแล้วของพันเนี่ยไปย่อๆก็ได้ไม่ต้องเอาแค่ห้องเดียวก็ไม่ต้องขนของไปให้มันอร่าอร่ามากมายนักบางทีทำสเกลเล็กแต่ทำให้บ่อยครั้งพอสมควรคนเข้าถึงได้ง่ายนี่อาจจะเป็นคูลเจอร์ในสมัยใหม่มั้งเพราะมันอาจจะไม่สะดวกนักในการที่เราจะขนของแบกไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปมากมายขนาดนั้นนะอีกอย่างหนึ่งที่จะเรียนเสริมไว้ในตอนท้ายก่อนจะหมดโควต้า12นาทีของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าอย่าให้พิพิธภัณฑ์มันกลายเป็นที่เก็บของหรือโกดังเท่านั้นอ่ะการมีวิถีชีวิตต่างการที่มีกิจกรรมเสริมกับกิจกรรมเหล่านั้นนะเลคเชอร์บ้างมีดนตรีบ้างมีแม้กระทั่งการรับประทานอาหารบ้านเราในมิวเซียมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เอาข้าวไปกินต้องถูกตีตายนะแต่เม็ดเนี่ยในฮอลล์บางฮอลล์ที่มันใหญ่โตกว้างขวางเนี่ยเขาจัดดินเนอร์เลยนะมีดินเนอร์ทอล์กดีๆมีดนตรีดีๆแล้วก็มีการแสดงเล็กๆแล้วก็มีกินข้าวกันผมเป็นประธานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าซึ่งไม่มีใครเคยไปเลยในโลกนี้นะเพราะว่ามันอยู่ในที่จอดรถยากเหลือเกินตรงสะพานผ่านฟ้าผมยังคิดอยู่นะยังลองคิดว่าถ้ามันทำได้นะหนึ่งผมขอให้เขาทำ virtual museum ละกำลังทยอยทำอยู่เวลาเนี้ยแล้วก็เริ่มออกมามีผลงานแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นส่วนแต่ถ้าพูดออนไซต์เนี่ยผมอยากทำกิจกรรมเล็กๆแต่บางทีมันอาจจะไปประยุกต์ใช้ในมิติของการพูดเชิงวัฒนธรรมได้อีกหลายอย่างผมกำลังนึกว่าถ้าผมไม่สามารถไปจัดแสดงในไปทำกิจกรรมในห้องที่จัดแสดงได้แต่ผมมีห้องโถงอะไรบางอย่างที่พิพิธภัณฑ์นะถ้าผมหาทางมีอาหารในสมัยรัชกาลที่7นะไปให้คนกินนะเป็นดินเนอร์ขายตั๋วมีเพลงพระราชพลรัชกาลที่7หรือเพลงยุคสมัยนั้นมีการแสดงอะไรที่มันไม่ต้องยืดยาดนักนะ
ยาวประมาณสัก15ถึง20คือไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็แต่งตัวเป็นแกทสบี้ประมาณนี้ฮะมันทำอะไรเยอะแยะขอให้มันมีชีวิตขึ้นมาเถอะนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีโอกาสถึงความเป็นไปได้ในยุคสมัยของเราแล้วก็เราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันกลับไปที่ประโยคต้นๆผมว่าเราหวังว่าถ้าเรารู้จักประเทศเพื่อนบ้านเรามากขึ้นคนที่เป็นมิตรประเทศกับเราไม่ต้องอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เรารู้จักคนอื่นมากขึ้นผมเรียนฝากไว้เป็นคำพูดประโยคสุดท้ายคือการทูตเชิงวัฒนธรรมของกระทรวงต่างประเทศผมอาจจะรู้สึกผิดถูกไงไม่รู้หรือข้อสังเกตผิดถูกโดยมากแล้วเป็นเรื่องที่เราเอาตัวเราไปให้เขารู้จักแต่ผมคิดอีกมุมหนึ่งเราอาจจะต้องทำให้คนไทยได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นด้วยเหมือนกันผมว่าปัญหาหนึ่งของเมืองไทยคือคนไทยเราอีโก้สูงเรารู้สึกว่าเราดีเหลือเกินจนกระทั่งคนอื่นดีไม่เท่าเราทัศนคติแบบนี้ไม่เป็นคุณนักสำหรับการอยู่ในโลกที่เราคบหาสมาคมกันฉันมิตรขออนุญาตจบไปเพียงนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับท่านอาจารย์พูดแล้วผมก็ดลใจมากเพราะจริงแล้วผมเป็นคนชอบพิพันธ์มากผมไปรวมทั้งพิพันธ์ของรัชกาลที่7ก็เป็นพิพันธ์ที่ดีมากนะมีเรื่องราวนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปกครองของเรายังมีเรื่องอารยธรรมผมอย่างเช่นเรื่องดนตรีไทยซอสามสายที่นั่นหาดูที่อื่นไม่ได้นะก็อยากเชิญชวนพวกเราลองตั้งคำถามว่าล่าสุดเนี่ยเราเข้าพิพันธ์เมื่อไหร่นะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ที่พิพันธ์พระนครตอนนี้มีแสดงเรื่องกับพระอยู่นะฮะก็ผมว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยพอเกิดยุคโควิดเนี่ยมันก็อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่ามันเริ่มที่จะทำให้เราเห็นอะไรที่เป็นออนไลน์มากขึ้นเป็นเสมือนจริงแต่ผมว่ามันเหนือจริงด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามันคือมันเห็นในหลากหลายมิติมากนะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการปรับตัวนะครับอันนึงที่จะต้องปรับตัวมากๆผมคิดว่าคือในแวดวงของด้านภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ก็ด้านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อะไรทั้งหลายก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับซึ่งในการที่เราจะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันจะต้องมีกลยุทธ์ในวิสัยทัศน์มีวิธีการนะฮะผมอยากจะเริ่มจากทางคุณฟอร์ดก่อนละกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าที่ปรับตัวทางนิตยสารโฟกเนี่ยนะมันเริ่มจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ต้องปรับตัวสื่อเป็นสื่อออนไลน์มากขึ้นในเรื่องแวดวงแฟชั่นการนำเสนอก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีกลยุทธ์มีทิศทางคิดว่าจะมองไปอย่างไรครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า new normal มันถูกกำหนดขึ้นมาเพราะว่าจากเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่เอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยมันจะมีคำนึงที่มันเป็นคำที่ค่อนข้างจะน่ากลัวและเป็นคำที่ทุกๆคนที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะขยาดกับคำนี้นะครับมันคือคำว่า มันคือคำว่า digital disruption คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ทุกๆคนที่ทำในสื่อสิ่งพิมพ์อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่ไม่อยากบอกแล้วเมื่อไหร่เพราะอยากคนไทยอายุได้นะครับก็คือเป็นคนที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์จากการทำนิตยสารแบบแฟลตนะครับเป็นการทำนิตยสารแบบ2 เดือนล่วงหน้ามาตลอดนะครับเป็นการทำนิตยสารแบบว่าขายแอดได้ revenue มาแล้วก็มีสถานที่ขายก็คือยี่ปั๊วมารับไปแล้วก็มีคนมารับไปแล้วขายนะครับตอนนี้เนี่ยพอมันเกิด digital disruption ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องทำอะไรยังไงมันจึงเป็นข้อกำหนดของการที่ว่าการทำสื่อสิ่งพิมพ์แล้วเนี่ยมันทำแบบ new normal เนี่ยมันทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องคิดว่าเราจะไม่เป็นแค่การเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำนำเสนอแฟชั่นเราก็จะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ซะด้วยซ้ำไปเราจะเรียกตัวเองว่าเป็น content provider ก็คือเราจะ provide content ให้กับผู้อ่านแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบที่นิตยสารนะครับผมมีสไลด์ของโอปอมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าสไลด์ของโอปอฉบับที่เป็นโอปอเนี่ยเป็นฉบับ case study ได้เลยนะครับเป็นตรงที่ว่าต
ัวเมนไอเดียเนี่ยคือโอปอคุณโอปอเนี่ยไม่ได้ถ้าเราพูดถึงความสวยงามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่มีคนเป็น conventional beauty ฝากขอใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่าไม่ใช่เป็น conventional beauty นะครับแต่เขามีความเขามีหลายมิติในตัวเขานะครับสื่อสิ่งพิมพ์พอออกมาปุ๊บเนี่ยหน้าปกเป็นโอปอโดยผ่านการสไตลิ่งโดย Vogueตัวโอปอก็จะหน้าโอปอก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ถือสิ่งพิมพ์ปกติแล้วเนี่ยก็จะขายแต่เพียงนิตยสารแมกกาซีนเฉยๆแต่คราวนี้เนี่ยเราได้ทำดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมาดิจิทัลแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราครอบคลุมตั้งแต่เว็บไซต์นะครับ Instagram นะครับใน Facebook ของเราเราก็คือเหล่านี้เนี่ยวิดีโอในวิดีโอใน IG ต่างๆเนี่ยเรามีหมดเพราะฉะนั้นพอโอปอกับพอเราใช้โอปอปุ๊บเนี่ยเราอาจจะดูว่านิตยสารเล่มนี้เนี่ยปกแฟลตเป็นโอปอลแต่ว่าในขณะเดียวกันเรามีคอนเทนต์ที่อยู่ในโซเชียลที่เกี่ยวกับตัวโอปอลเยอะมากมันก็เป็นการทำงานเหมือนกับว่า360องศาว่าหน้าปกนิตยสารอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณสามารถไปหาดูต่อเพิ่มเติมได้เนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิทัลของ Vogue ทั้งหมดก็จะมีการสัมภาษณ์โอปอลในบทบาทของความเป็นแม่สัมภาษณ์โอปอลในบทบาทของความเป็นสาวเฟียสนะครับสัมภาษณ์โอปอลในบทบาทของการถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆกับเรื่องสีผิวมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันมีบูลลี่ไดเวอร์ซิตี้เข้าไปผสมผสานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ทำนิตยสารเนี่ยต้องรู้ดีคุณก้องอาจจะตอบตรงนี้ได้ดีกว่าฟอร์ดนะครับเพราะคุณต้องเข้าทำดิจิทัลโดยเฉพาะแต่ฟอร์ดเนี่ยทำนิตยสารเนี่ยพอทำตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเราจะต้องรู้ว่าคนดูเนี่ยต้องการอะไรคนที่อ่านนิตยสารของเราเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเรากำลังคุยกับเจเนอเรชันใหม่เจเนอเรชันที่ไม่มีรอยัลตี้ในการเสพข่าวเลยเจเนอเรชันที่ฟอร์ดเรียกว่าเจเนอเรชันที่มี second screen นะครับครอบครัวหนึ่งอาจจะนั่งดูทีวีอยู่นั่นคือ first screen นะครับแต่ระหว่างที่ดูทีวีอยู่เนี่ยลูกเล่นสมาร์ทโฟนอยู่คุณแม่ก็เล่นสมาร์ทโฟนอยู่คุณพ่อก็ดูสมาร์ทโฟนอยู่คุณลูกอีกคนหนึ่งก็อาจจะเล่นสมาร์ทโฟนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเป็นคนที่มี second screen หมด second screen เหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเลือกเสพสิ่งที่เขาอยากจะเสพได้คุณพ่อใน first screen เนี่ยอาจจะเป็นข่าวนะครับแต่ second screen ของทุกคนเนี่ยคุณพ่ออาจจะกำลังจะดูการแข่งฟุตบอลนะครับคุณแม่อาจจะดูการเว็บไซต์ของการทำอาหารคุณลูกอาจจะดูในสิ่งที่ตัวเองต้องการเสพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าให้ถึงคนพวกนี้นะครับคนพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหลากหลายมากนะครับฟอร์ดจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าขอสไลด์ต่อไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันการทำดิจิทัลแมกกาซีนบนดิจิทัลเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จมันไม่ได้ว่าเนี่ยคุณทำสูตรนี้แล้วมันประสบความสำเร็จคุณสามารถใช้สูตรนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าความต้องการของคนมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ดีไซน์ของคนที่จะอ่านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรานำเสนออะไรรูปแบบเดิมๆเก่าๆเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะไปดึงดูดความสนใจของเขาได้ฟอร์ดจะให้ดูว่าปกยาย่าปกนี้เนี่ยฟอร์ดถ่ายที่โตเกียวเป็นการขึ้นปกยาย่าครั้งที่สองหรือครั้งที่สามของนิตยสารโวกนะครับเป็นปกที่ฮือฮามากเป็นปกที่ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์ถูกไลค์แล้วก็ถูกเอาไปพูดถึงเยอะมากว่ายาย่าได้ขึ้นปกนิตยสารโวกในชุดของหลุยส์วิตตองนะครับฟอร์ดก็แล้วก็ไปถ่ายที่เกียวโตด้วยทีมงานต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็ประสบความสำเร็จทั้งบนดิวสแตนนะครับแล้วก็ในออนไลน์ด้วยปีถัดมาฟอร์ดก็ใช้สูตรนี้แหละใช้สูตรนี้ว่าเนี่ยเราก็จะเอายาย่าเนี่ยเล่มที่สองปกที่สองที่เห็นเนี่ยไปถ่ายที่ปารีสนะครับไปถ่ายที่ปารีสเลยทีมงานต่างประเทศหมดนะครับสื่อออนไลน์ดูทำทุกอย่างเหมือนกับเราปฏิบัติกับครั้งแรกนะครับวิธีการทำลำดับความคิดต่างๆเนี่ยทำเหมือนกันหมดแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเล่มนี้เวลาห่างกันเพียงไม่ถึง12เดือนนะครับความชอบคือไม่ได้บอกว่า
ไม่ได้บอกว่าคนชอบยาย่าน้อยลงหรือแฟนคลับยาย่ามีน้อยลงเพียงจะบอกว่าการนำเสนอยาย่าในบริบทของดาราที่อยู่บนหน้าที่จะสารแล้วก็มีความเป็นดิจิทัลเข้ามาเสริมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แมกกาซีนขายดีตลอดไปเราต้องปรับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำงานเขาเรียกว่าคือเราต้องฟังไว้เยอะๆเราต้องฟังว่าคนต้องการทำอะไรในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเดือนมกราก่อนโควิดนะครับฟอร์ดได้ทำนิตยสารที่ขายดีที่สุดตั้งแต่ทำนิตยสารโวกมาเป็นเวลา7ปีไม่มีย อดคืนเนี่ยอยู่ในหลัก 1-2% นะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับก็คือเราเอายาวย่าเหมือนกันฟอร์ดกำลังจะบอกว่าเราก็ใช้ผู้หญิงคนเดิมนี่แหละอุรัสยานะครับแต่ว่าเรามีการ pairing หรือ featuring เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรากำลังจะเข้าไปใน territory ที่เป็น territory ที่ไม่ได้คุ้นเคยกับนิตยสาร Vogue นะอย่าลืมนะครับว่า Vogue ยังเป็นนิตยสารที่นำเสนอแฟชั่นนำเสนอบิวตี้แต่คราวนี้เนี่ยเราเอายาย่าไป pairing กับ K-pop ซึ่งจริงๆแล้วในการทำอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงแล้วก็มันก็ต้องมีการมันต้องมีการกล้าได้กล้าเสียและที่สำคัญคือมันอาจจะมีระบบวิทยาศาสตร์มาช่วยเป็นตัวช่วยเพราะว่าฝนไม่ทราบว่าพี่ก้องรู้จักเปล่าที่เราจะเรียกว่าเป็นecho chamber ตัว echo chamber เนี่ยเป็นตัวที่เราจะไปหาได้ในแฮชแท็กของคนในระบบดิจิทัลเนี่ยพอไปหาได้ในแฮชแท็กของคนเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ในแชมเบอร์เนี่ยมันเอโคไปเอโคมามันสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเนี่ยมันจะปรากฏเป็นคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนมันจะทำให้เกิดฟีโนเมนอลมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างขึ้นอย่างเช่นปกยาย่านี้นะครับคีย์เวิร์ดที่ฟอร์ดจับคือ K-POPนะครับเราก็เลยเอ๊ะ K-POP เราจะมาเล่นอะไรกับ K-POP ดีเราจะมาทำอะไรกับ K-POP ดีก็เลยคิดถึงว่าเราน่าจะเอายาย่าเนี่ยมา pairing กับ K-POP กลายเป็นว่านิตยสารฉบับนี้ pre covid นะครับวันนี้เราพูดถึง pre covid อยู่ขายดีที่สุดตั้งแต่เคยทำนิตยสารมาผมถึงบอกว่าการทำนิตยสารมันก็เลยต้องมีการคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับถึงว่าเราถึงเราจะมีสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็มีสื่อออนไลน์ก็เถอะแต่ว่าการที่เราเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองมี energy ใหม่ๆและทำอะไรให้หน้าตื่นเต้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีในการทำนะครับสไลด์ต่ออันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือหลังจากที่เราได้มันคือมันจะมี tool ตัวหนึ่งที่เราสามารถจับไอตัวคีย์เวิร์ดใน Echo Chamber ได้Ford ทำเว็บไซต์นะครับมีคอนเทนต์อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเมเกนนะครับเราเรียกนี้ว่าเมเกนมาร์เคิลคืนชีพชุดแก้แค้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเอาสิ่งที่เราเคยเขียนเอาไว้ก็คือโพสต์คอนเทนต์อันนี้เนี่ยมันอยู่ในโพสต์ของเรามาช่วงระยะหนึ่งแล้วแต่เราเอากลับมาเขียนใหม่นะครับเราเอากลับมาเขียนใหม่ก็คือว่าเราเอามารีโพสต์แต่การรีโพสต์ของเราเนี่ยเราไปจับตัวคีย์เวิร์ดบน Echo Chamber มันจะมีทูลตัวหนึ่งที่สามารถจับได้แล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนพูดถึงเจ้าชายวิลเลียมกับเมเกิลอยู่นั่นก็คือหนึ่งในคีย์เวิร์ดนั่นก็คือหนึ่งในตัวแฮชแท็กที่เราจับขึ้นมาแล้วเราก็เอาภาพเนี้ยเอาคอนเทนต์เนี้ยลงในเว็บไซต์เปลี่ยนหัวข้อเล็กน้อยนะครับทำให้การรีโพสต์ครั้งนี้เนี่ยมีรีชทั้งหมดเนี่ย5,900,000รีชนะครับมีแชร์ทั้งหมด 1,240 แชร์นะครับอันนี้ที่สำคัญก็คือว่ามีคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ย330คอมเมนต์กลับกลายเป็นว่าการที่เรารีโพสต์สิ่งที่คนกำลังสนใจเนี่ยมันทำให้เกิดคอมมูนิตี้เล็ก
ในคอมเมนต์ถ้าอ่านคอมเมนต์ฟอดไม่ได้เอาคอมเมนต์มาหมดนะครับเพราะบางอันมันอันก็ค่อนข้างจะดุร้ายพอสมควรฟอดก็ต้องมีการเซ็นเซอร์นะครับไม่ได้เอาคอมเมนต์มาหมดนะครับแต่กำลังจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเราเปิดพื้นที่ให้คนที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยมีการดีเบตกันระหว่างบางครั้งเนี่ยบางคอมเมนต์เนี่ยเป็นการดีเบตกันระหว่างเจเนอเรชันของฟอร์ดเนี่ยแน่นอนที่สุด Princess Diana Princess of Wales เป็นไอคอนนะครับแล้วก็มีการดีเบต Princess Diana กับเนี่ยลูกสะใภ้ว่าเนี่ยคุณเทียบกันไม่ได้นะคือมันเกิดทำให้เกิดการปะทะกันแบบซอฟต์นะฮะแล้วมันก็เกิดสิ่งที่ฟอร์ดชอบก็คือมันเกิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีการสื่อสารกันมันมีการพูดคุยกันในดิจิทัลแพลตฟอร์มของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทำให้เรารู้ว่าความสำคัญของการทำดิจิทัลควบคู่ไปกับการทำนิตยสารเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเพราะว่าฟอร์ดคิดว่าการทำดิจิทัลอย่างเดียวถ้าวกคิดว่าเราจะทำดิจิทัลอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่มีสิ่งที่ฟอร์ดให้ความสำคัญมากก็คือเราไม่มี credibility คือเราไม่มีคุณค่านิตยสารเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าให้ได้แล้วเราการทำสื่อออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยนิตยสารไม่ได้จบในการทำนิตยสารเราไม่มีสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับอาจารย์อ่านต่อฉบับหน้าเราไม่มีละเราไม่มีอ่านต่อฉบับหน้าละหรือว่าเราไม่มีนิตยสารรายปากราย2อาทิตย์รายอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นบนนิตยสารเล่มนี้ไม่ได้จบตรงนี้คุณไปสามารถหาอ่านได้นะครับในขณะเดียวกันกองหลังในการทำสื่อออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการทำอะไรหลายๆอย่างหลายๆแบบครับก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มองถึงการที่สองส่วนไม่ต้องสอดประสานกันนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะละอย่างใดอย่างหนึ่งได้ผมคิดว่าก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งในการที่จะเชื่อมต่อไปนะครับผมว่าทางสื่อในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากเมื่อสักครู่นี้เพิ่งบอกเองว่าเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับทุกๆปีตั้งแต่1997เนี่ยฟอร์ดจะต้องไปแฟชั่นวีคนี่คือเดือนกันยายนแรกที่ไม่ได้เดินทางเลยไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าไปในโลกใหม่นะครับโดยเฉพาะโลกของแฟชั่นโลกของแฟชั่นที่มีการนำเสนอแฟชั่นวีคทุกคน 2,000 คนอยู่ในเต็นท์รวบรวมกันเนี่ยพอโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ถึงแม้เราเดินทางไปได้เราก็ไม่อยากที่จะไปอยู่รวมกันในเต็นท์กับใครก็ไม่ทราบนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าจะถามผมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวงการแฟชั่นผมก็จะต้องตอบเลยว่ามันไม่มีคำตอบมันยังไม่มีคำตอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ทุกคนต้องการจะทราบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนหมดมัน uncertain หมดนะครับคิดว่าบางแบรนด์อย่าลืมนะครับที่อย่าลืมนะตรงที่ว่าสินค้าแฟชั่นหรือสินค้าลักชัวรี่เนี่ยมันทำเงินให้ประเทศมหาศาลแล้วมันทำเงินใหประเทศนั้นๆเนี่ยมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแฟชั่นหรืออินดัสทรีนี้เนี่ยมันให้ความสำคัญมันสามารถขับเคลื่อนประเทศหนึ่งได้เลยนะครับอย่างประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแฟชั่นวีคที่กำลังเกิดขึ้นในนิวยอร์กเนี่ยก็ค่อนข้างจะซบเซานะครับแบรนด์เนมต่างๆก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับการทำธุรกิจในอนาคตหรือการทำธุรกิจแฟชั่นในอนาคตครับผมครับก็นอกจากธุรกิจผมว่าเป็นคอนเทนต์ด้านแฟชั่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะฮะก็คือด้านภาพยนตร์ที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่จะต้องมีการปรับกระบวนท่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็มักจะมีการนำเสนอภาพยนตร์ในเฟสติวัลต่างๆในเวทีระหว่างประเทศแต่ตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะฮะหรือแม้แต่กระบวนการผลิตเองก็ตามมีช่วงหนึ่งที่โควิดมากๆก็ไม่สามารถถ่ายทำได้ต้องขยาย
จำนวนคนที่จะเข้าอยู่ในกองถ่ายนะครับขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็อย่างในประเทศไทยก็ดีว่าตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็คงต้องขอเรียนถามนะฮะว่าทางคุณศิลป์เองเนี่ยนะฮะขออนุญาตเรียกคุณศิลป์นะฮะว่า มีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับในรบเรื่องนี้แล้วก็มองทิศทางเป็นอย่างไรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับพอดีผมมีของมานิดหน่อยแล้วจะลืมให้มีของเหมือนกันใช่ไหมครับดูเพลินๆครับดูเพลินๆรบกวนคุณก้องได้เลยครับผมยินดีครับเป็นไฟล์ที่ชื่อเขียนว่า New Culture ครับแต่เดี๋ยวยังไม่ต้องเปิดก็ได้ครับลองดูก่อนว่าอ่านได้หรือเปล่าขออนุญาตพอดีทั้งอาจารย์ทองกับคุณฟอร์ดเมื่อกี้เกริ่นย้อนมามันมีบางพาร์ทที่เกี่ยวข้องกันนิดหน่อยเลยอยากจะขอแชร์ก่อนระหว่างรอตรงนี้นะครับคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเดือนนี้เดือนกันยาแล้วมันก็มีเหตุการณ์ในวันๆที่เกิดขึ้นคือพอดีผมอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนักแต่ปี2001นั้นน่ะเดือนกันยาเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่11กันยาเอ๊ะ11กันยายนใช่มั้ยครับภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กที่ผมกับตอนปี2000น่ะวันที่7กันยาเข้าฉายที่นิวยอร์กครับครับเป็นแบบว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเข้าเป็นการเข้าโรงฉายที่แบบว่าไม่ได้เข้าโรงฉายอาร์ตเฮาส์บ้างแล้วก็มีการเข้าฉายในโรงหนังปกติบ้างดิสทริบิวเตอร์ที่อเมริกาชอบหนังมากแล้วอยากไปฉายบอกว่าฉายได้แค่2วันปุ๊บก็เกิด2 3วันก็เกิดเหตุการณ์ในวันๆขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กก็คือช็อกหมดทั้งเกาะช็อกหมดทุกคนช็อกทั้งโลกด้วยอะไรเงี้ยพอดีผมมีเพื่อนอยู่ทางนู้นครับตอนนั้นก็ทําใจแล้วโอกาสเรามาถึงแล้วนะหนังเราได้ไปฉายถึงผู้คนในโรงหนังปกตินิวยอร์กได้เป็นเฟสติวัลด้วยก็ไปฉายทางสบายเสียงมันได้ไอ้นักเตยไอ้นักเตยไอ้นักเตยเดี๋ยวเดากันว่าจะได้ดูอะไรครับแล้วบอกว่าผู้คนชาวนิวยอร์กก็จะดีเพรสกันมากผมมีเพื่อนคนไทยอยู่ที่นู่นน่ะอีก2ที่ต่อมาเขาเล่าให้ฟังว่าณช่วงเวลานั้นน่ะคนนิวยอร์กเขาดีเพรสมากๆมีเพื่อนเขาบางคนน่ะที่แบบว่าเศร้ามากอยู่กับบ้านไม่ติดต่อใครไม่อะไรพวกนี้เลยตลอด 2-3 อาทิตย์ในช่วงนั้นนะฮะโชคดีที่หนังสตรีเด็กยังฉายอยู่และเพื่อนคนไทยคนนี้ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้ละเขาห่วงเพื่อนชาวต่างชาติชาวนิวยอร์กคนนี้มากๆว่าคุณจะเก็บตัวอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ดีเพราะนั้นบอกว่ามาเถอะออกมาเขาอยากชวนไปดูหนังไทยนะหนังไทยได้เข้ามาฉายในนี้ทีแล้วคนนั้นอ่ะเขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยรู้สึกว่าเฮ้ยไปผ่อนคลายกันเถอะบอกว่าเขาก็พากันไปดูหนังเรื่องสตรีเหล็กฮะที่นิวยอร์กแล้วปรากฏว่าตัวหนังถือว่าได้ทำงานของมันได้อย่างค่อนข้างดีอันหนึ่งก็คือทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเขารู้สึกพอดีในนี้ไม่มีกี่คนทันดูหนังเรื่องสตรีเหล็กตอนปี43บ้างมั้ยฮะไม่ต้องอายครับผมไม่นับอายุยกมือหน่อยก็แล้วกันอ๋อก็หลายท่านอยู่ คือหนังสตรีเหล็กเนี่ยมันอยากเล่นนะ แม่ไม่รู้ไม่งั้นได้เป็นจุงแล้วเนี่ยถ้ารู้จักกันแต่ตอนนู้น ก็คือเขารู้สึกดีขึ้นฮะแล้วก็จากการที่แบบว่าเบื่ออาหารไม่ได้นะเย็นวันนั้นเขาก็ไปกินข้าวที่ร้านไทยกันแล้วพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังอย่างมีความสุขแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันก็ถือว่าในบทบาทหนึ่งของสื่อของเราอะไรเงี้ยเราได้ทำในภาวะที่ทุกคนตึงเครียดขนาดนี้แม้กระทั่งไอ้นี่เป็นเรื่องเราเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ผมก็ถือสึกว่าเฮ้ยในฐานะคนทำคอนเทนต์ขึ้นมาเนี้ยมันโคตรฟินเลยอะในสิ่งที่เราสามารถในภาวะที่มันแบบว่าโอ้โหขนาดนั้นแล้วมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็อย่างที่ท่านอธิบดีบอกตอนแรกคือหนังเรื่องสตรีเหล็กเนี้ยต้องถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกอันนี้โค้ดคำฝรั่งมานะครับThe first Thai film that enjoy international box office คือที่ผ่านมาเนี่ยหนังไทยเรามีโอกาสไปฉายในต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากมายในทั้งเฟสติวัลต่างๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้โชคดีที่เรามากอดองค์บากนิดนึงครับเราเลยได้เข้าฉายในต่างประเทศเยอะมาก 3-40 ประเทศที่ฉายในสังเวนทิลิคอลรีลีสนะฮะที่เป็นการฉายแบบคนดูทั่วไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในทั้งในเรื่องของต่างเฟสติวัลเองก็ได้รางวัลมาบ้างทางบ็อกซ์ออฟฟิศเองก็ทำสถิติหลายๆอย่างในไม่ว่าจะเป็นทางสิงคโปร์ฮ่องกงหรือแม้ทั้งญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้และกระทั่งสุดท้ายก็ได้ไปฉายที่สหรัฐอเมริกาแบบ theatrical release ซึ่งในปีเดียวกันในปีถัดมาก็องค์บากก็ได้ทำสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือสิ่งนี้อันนี้ถือว่าขอพาดพิงไปถึงตอนที่อาจารย์ได้เกริ่นมานิดนึงและอย่างนึงที่คุณฟอร์ดพูดถึงคือก็มันเป็นสิ่งที่ 4-5 ปีก่อนเราเริ่มกังวลกันเหมือนกันก็คือเรื่องdisruption นะครับปรากฏว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยในความที่สร้างความตระหนกให้กับเราเรามองสองอย่างคือมันเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของการเสพคอนเทนต์นะฮะถ้าเรามองตัวเองเป็นคอนเทนต์ตอนนี้คือผมก็มองว่าตัวเองเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์คนหนึ่งเหมือนกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ทาง GDS พูดคุยกันมาตลอดมากๆคือ เวลาที่เราทำหนังเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราเป็นสายอาร์ตอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆว่าเราไม่ได้เป็นเพียวอาร์ตแต่เรามองมันเป็นว่ามันเราเป็นนักสื่อสารนะฮะเราไม่ได้เป็นคนทำหนังแบบที่จะเป็นแบบหนังดูยากๆหนังที่เข้าถึงห้ามพากย์พินไม่คือหนังมันมีได้หลายแบบขอบคุณมากหนังมันมีได้หลายแบบครับคือนักทำหนังหลายๆท่านอาจจะเป็นลักษณะที่ทำแบบว่าเพื่อเอ็กซ์เพรสตัวเองหลังหลายเรื่องก็ทำอย่างแบบว่าเพื่อตอบสนองคนดูหรืออย่างเราพูดมาแบบว่าที่ชินเอชเนี่ยเราทำหนังแบบเป็นนักสื่อสารตัวผู้กำกับมีความที่เรื่องราวที่อยากจะเล่าแต่วิธีการที่จะเล่าของเราเนี่ยเราจะเล่าแบบที่เราจะคำนึงถึงคนดูในการรับรู้เพราะฉะนั้นมันอาจจะ approach ในหนังแต่ละประเภทไม่เหมือนกันการมาของไอ้พวก disruption อะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะดึงคนดูเราไปหมดการที่เข้าโรงหนังมันจะเป็นเรื่องยากนะครับหมายถึงว่ามันกลายเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเข้าเริ่มทำงานทำหนังครั้งแรกๆเนี่ยสมัยก่อนยังบอกว่าโรงหนังเนี่ยคือเอนเตอร์เทนเมนต์ราคาถูกทุกวันนี้มันเริ่มไม่ใช่ละหลายๆอย่างมันแพงขึ้นค่าตั๋วก็แพงขึ้นแต่ที่แพงมากกว่าคือค่าป๊อปคอร์นนะครับซึ่งส่วนของป๊อปคอร์นเนี่ยทางหนังไม่ได้แบ่งนะครับแต่ส่วนตัวหนังเนี่ยทางโรงหนังไป 50% ครับอีก 50% นี่ค่อยคืนมาที่คนทำหนังคือมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปอันนี้เราเข้าใจได้แล้วการเข้ามาถึงของอินเทอร์เน็ตของสตรีมมิ่งต่างๆทุกคนก็กังวลว่ามันจะเป็นการดึงไปซึ่งช่วงแรกๆมีผลจริงๆเพราะว่าทั้งราคาที่แพงขึ้นกับความหลากหลายคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือไม่ทั้งอย่างที่คุณฟอร์ดเล่าไปเมื่อกี้หรือไม่ทั้งงานของคุณก้องยุคหลังๆเนี่ยจากแพลตฟอร์มจากตัวฟิสิคอลหนังสือเนี่ยสิ่งที่คุณฟอร์ดคิดอะมันยังกระจายมาทุกแบบวินโดว์ทุกแพลตฟอร์มมาหมดเลยซึ่งมันพร้อมที่จะดึงความสนใจดึงเวลาไป Netflix เคยบอกว่าทุกคนในนี้มีใครเป็นสมาชิก Netflix บ้างครับโอ้โหก็หลายท่านนะครับ Netflix บอกว่าศัตรูอย่างเดียวของเขาเลยคู่แข่งเขาอย่างเดียวคือเวลานอน คือเขาพูดอย่างนี้ชัดเจนมากซึ่งมันจริงมากครับคือการมาของอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อเช้าผู้ฟังข่าวว่าของบ้านเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตพื้นฐานเราเนี่ยดีอันดับ3ของประเทศนะฮะอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยคือการที่ดูหรือเสพหรือการอะไรเนี่ยการย้ายแพลตฟอร์มเนี่ยมันซีมเลสมากทุกอย่างมันแบบว่าอันนี้มากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ของหนังเนี่ยที่คุณต้องออกจากบ้านกำเงินไปซื้อตั๋วไปดูเสร็จปุ๊บคุณคงไม่ได้บอกว่าออกจากโรงหนังคุณกลับบ้านเลยหรอกคุณต้องมีแวะกินแวะเดินแวะเที่ยวระหว่างดูหนังดูนี่นี่มันจะคอนซูมทั้งเวลาและเม็ดเงินแต่การมาถึงของอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆหรือ Netflix หรือแม้กระทั่งแบบของ AS เองของไทยเองฮุกอะไรต่างๆนานาเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ anytime anywhere ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะค่อนข้างขัดแย้งกันมากกับการเข้าไปดูหนังในโรงและในฐานะคนที่ทำหนังเพื่อเข้าฉายโรงเป็นหลักนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยเรายังรู้สึกว่าการไปโรงหนังเนี่ยมันเป็น experience มันมีพิธีกรรมพิธีการซึ่งเราค่อนข้างจะเคยชินแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีข้อได้เปรียบในการทำคอนเทนต์มาตลอดก็คือการเข้าโรงหนังเนี่ยเราบังคับคนดูอยู่กับความมืดแล้วมองไปด้านหน้าอย่างเดียวได้ตลอด2ชั่วโมงโดยที่ถ้าเกิดคุณจะทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยถือว่าเสียมารยาทกับบางอย่างก็จะเป็นการไม่สมควรมันก็จะเกิดการจัดการกันไปเองอะไรเงี้ยครับเราไม่พูดถึงเรื่องก่อนหนังฉายไม่ครับไม่ครับไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงครับโอเคครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะมันยังเป็นความพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าพอการมาถึงเนี่ยตอนแรกๆมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าคนดูก็เลือกที่จะเป็นเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นเด็กๆหน่อยทาร์เก็ตของคนเข้าโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยมันเคยบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่จะดูฮะแต่พอช่วง 3-4 ปีหลัง 4-5 ปีหลังมาเนี่ยตามสแตทมาเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่ากลุ่มที่เข้าไปดูเนี่ยกลายเป็น first jobber มากกว่าหรือเป็นมหาลัยตอนปลายคือจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าโรงหนังเป็นหลักจนถึงอายุ3แล้วก็จะจบที่อายุแค่35เองนะฮะมากกว่า35เนี่ยความ
ความถี่ในการเข้าโรงหนังน้อยมากแล้วเพราะว่าทุกคนจะเริ่มมีภาระเริ่มมีเรื่องราวทางบ้านเริ่มมีแต่วันที่เขายังใช้ชีวิตได้มีการแฮงเอาท์ได้มันยังเป็นแค่อยู่ช่วงนี้เด็กๆใช้เวลากับการไปดูในมือถือหมดหรือเป็นการเล่นเกมออนไลน์หมดหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เขาเสียเงินน้อยกว่าแล้วเขาก็อยู่กับเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้แล้วพูดเสียงดังได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่พูดเป็นก็นี่ก็เหมือนกันคือก่อนการเกิดโควิดถามว่าหลังจากช่วงนี้มาเอาที่สัปดาห์ที่ผ่านมากันนะฮะหรือไม่ใช่เอาช่วงที่ผ่านมาเนี้ยหลังสุดเนี้ยมีใครเข้าโรงหนังบ้างแล้วครับที่เริ่มเปิดกลับเข้ามาก็น้อยมากดูเรื่องอะไรกันครับเทนเน็ตหรือมู่หลานถามดูเอามู่หลานยกมือเทนเน็ตใครดูมนต์รักดอกผักบุ้งมั้ยครับโอเคเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเราครับคือทันทีที่เกิดโควิดปุ๊บเนี่ยที่แน่นอนเลยเรื่องของสุขภาพอนามัยโรงหอศพโรงอะไรต่างๆที่เป็นคนต้องอยู่เยอะๆถูกปิดทันทีนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบมากๆในเรื่องไลน์อัพของหนังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยที่ช่วงของการฟื้นตัวของมาของเนี่ยในอเมริกานี่โรงหนังยังเปิดไม่ 100% เหมือนเดิมนะครับมันเปิดแค่บางที่แต่ในประเทศเอเชียเราเองเนี่ยในประเทศจีนในประเทศไทยต่างๆนานาเริ่มใกล้เคียงเดิมละมันทำให้บริษัทของฮอลลีวูดเนี่ยเขาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างละเพราะเขามีไลน์อัพหนังที่เขาลงทุนไปเรื่องละ200-300 ล้าน 200-300 ล้านเนี่ยเต็มมือไปหมดเลยแต่ไม่รู้จะปล่อยยังไงเพราะว่าโรงหนังอเมริกาซึ่งเคยเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะครับอเมริกายังเป็นเขาเรียกอะไรอะแหล่งรายได้อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมหนังรองลงมาคือประเทศจีนละซึ่งผมว่าภายในอีกไม่กี่เดือนหรือบางเรื่องเนี่ยจีนจะนำอเมริกาละมันเลยทำให้เขาต้องตัดสินใจในการเอาหนังออกฉายบางเรื่องเพราะไม่งั้นในอนาคตเนี่ยเขาจะมีปัญหาการคลัชคอนของไลน์อัพของหนังต่างๆมากมายมันก็เลยเป็นการทดลองโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะตอนนี้สำหรับหนังในการฉายนะครับอันนี้พูดถึงหนังต่างชาติก่อนแล้วกันอเมริกาเลือกฉายเทนเน็ตแค่บางโรงกับโรง IMAX โรงปกติไม่ฉายเลยถือว่าไม่ได้ wide release แบบปกติที่เขาจะฉายที3-4,000โรงอะไรเงี้ยแต่ยอมฉายในหลายๆประเทศที่พร้อมแล้วเช่นจีนไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วก็นู่นซึ่งปรากฏว่าคนดูก็ให้การตอบรับเพราะว่าหนังเทนเน็ตของคริสโตเฟอร์ โนแลนเนี่ยเขาถูกวางฟอร์มไว้ตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องเป็นหนังที่ดูในโรงเท่านั้นซึ่งถามว่าด้วยภาวะโควิดอันนี้เนี่ยเขาก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาได้น่าสนใจพอสมควรนะฮะจากทุนสร้าง200 ล้านตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ทำเก็บบ็อกซ์ออฟฟิศรวมทั่วโลกเท่าที่เปิดและฉายได้ไปประมาณ240 กว่าล้านละฟังดูเหมือนจะรอดตัวแล้วนะครับแต่อย่าลืมเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาต้องแบ่งรายได้ครึ่งหนึ่ง 50% ให้โรงหนังเจ้าของหนังได้ไปและยังนี่ไม่บวกกับต้นทุนในเรื่องการโฆษณาสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างละว่าโมเดลนี้ถูกไหมในขณะที่ของมู่หลานเองของดิสนีย์มีแพลตฟอร์มของตัวเองในเรื่องของการออนไลน์สตรีมมิ่งคือ Disney Plusซึ่งเปิดตัวได้ค่อนข้างดีแต่ยัง small กว่า Netflix Disney ตัดสินใจเอามู่หลานในอเมริกาเข้าฉายตรงสู่ Disney Plus เลยด้วยการขายขาดนะขายดูแบบว่าดูเท่าไหร่ก็ได้ในราคา29.99 เหรียญซึ่งมันไม่รวมกับค่าที่ทุกคนเป็นสมาชิกอยู่แล้วอันนี้ผมพูดในฐานะที่คนคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิกของ Netflix นะฮะแล้วประเทศไหนที่โรงหนังเปิดแล้วฉายแบบ theatricalในอเมริกาเขาไม่สนเลยคืออาจจะไปแอบเห็นจากเทนเน็ตมาบางอย่างแล้วว่าสถานการณ์อเมริกามันไม่ดีเลยอ่ะในแง่ของการเข้าโรงเพราะว่าการกระจายเชื้อมันยังอยู่เต็มมากแต่อย่างจีนอย่างไรพวกนี้ซึ่งจีนก็ใหญ่พอที่รู้สึกว่ามู่หลานน่าจะทำงานได้ดีมากเต็งมากๆในประเทศจีนคนดูเขาจะเพราะว่าสมัยการ์ตูนมันก็เคยประสบความสำเร็จมากแต่ปรากฏว่าเข้าจีนก็ไม่ได้สมหวังครับกลายเป็นว่าทำรายได้น้อยกว่าเทนเน็ตอีกเทนเน็ตซึ่งหนังดูยากมากยังทำเงินในการเปิดตัว3 วันแรกมากกว่ามู่หลานอีก มันเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้คนไม่ได้กังวลเรื่องคนจีนไม่ได้กังวลเรื่องโรคภัยเรื่องอะไรพวกนี้แล้วมีหนังจีนเองที่เป็นหนังสร้างของจีนเองครับว่าด้วยประวัติศาสตร์ของกองทหารจีนในตอนสงครามโลกที่2อ่ะเข้าฉายก่อนหน้ามู่หลานเนี่ยประมาณเดือนนึงทำเงินไป 2.8 พันล้านหยวนนี่คือ post covid นะฮะมันประมาณแบบ
100ล้านไอ้300-400ล้านเหรียญน่ะปิดบ็อกซ์ออฟฟิศไปแต่มู่หลานเองอ่ะเปิดมา3วันแรกได้ไม่ถึง30ล้านเหรียญซึ่งผิดฟอร์มมากวันนี้เพิ่งฟังข่าวแล้วก็มีการวิเคราะห์ข่าวออกมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมู่หลานเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องไม่แน่ใจนะฮะคือ สหรัฐพยายามทำตัวให้เป็นเรื่องการเมืองตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการมาถ่ายในเมืองจีนเรื่องการที่ดิสนีย์เองยอมเงื่อนไขของทางจีนอะไรต่างๆนะเพื่อหวังว่าจะได้ตลาดที่ใหญ่มากอันนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วคนจีนกับเขากับไม่แฮปปี้กับคอนเทนต์เขารู้สึกว่าในเรื่องมู่หลานที่เป็นเวอร์ชันของดิสนีย์อันนี้เนี่ยมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดเสื้อผ้าก็ผิดยุคบ้านที่มู่หลานอยู่ก็ไม่ตรงวิทยายุทธที่ใช้ก็ดูเป็นนินจาคือกลายเป็นว่าเจ้าของบ้านเองกับไม่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ที่ฮอลลีวูดทำเพื่อหวังตีตลาดในบ้านนี้มันเป็นคอนเทนต์ของเขาเลย อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกแสดงออกมาแล้วพวกนี้ไม่เกี่ยวโควิดด้วยคือจีนมันเปิดเต็มที่แล้วแต่ว่าคอนเทนต์ไม่โดนเนี่ยที่หนังของโนแลนเองดูยากกว่าเยอะนู่นนี่ก็ยังทำเงินได้มากกว่ามู่หลานก็นั่นก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มันเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นที่เชื่อว่าในอีกปีหรือ2ปีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังต้องพยายามยังต้องหาแนวทางใหม่ๆในการที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดูท่าแล้วไม่ว่าจะอินเดียหรืออเมริกาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดวัคซีนแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นของคนยังจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคนยังรู้สึกว่าต่อให้ทุกคนในโลกนี้ 7,000 ล้านได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกฟีลสบายอยากกลับเข้าโรงหนังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้โดยสถานการณ์โดยรวมนะครับขอขั้นนิดนึงผมขอฉายตัวคลิปวิดีโอเมื่อกี้ได้ไหมครับอันนี้คือหนังเรื่อง Tootsie and the Fake เช็คเสียงอีกใครได้ดูบ้างเอาน่ะเยอะกว่าเทนเน็ตหนังของ GDS หนังไทยดีกว่าครับพูดโดยรวมหนังไทยในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนโควิดหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะต่อให้เกิดยิ่งตอนนี้กลายเป็นว่าหนังไทยจะเป็นที่ต้องการในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดค่อนข้างจะมีคิวชัดเจนแล้วว่าทันทีที่เข้าประเทศไทยปุ๊บเราอาจจะฉายพร้อมกันกับที่ลาวหรือกับที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงครับต้องเปิดเสียงด้วยที่ลาวหรือแม้ที่เขมรซึ่งมีโรงหนังในเครือเมเจอร์ของไทยเองนะที่ไปเปิดให้บริการที่นู่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคิวอีกประเทศไทยและบวกอีกประมาณ11ประเทศในภูมิภาคนี้หนังไทยส่วนใหญ่จะได้เดินทางแล้วก็จะเป็นที่ได้ความนิยมโดยเฉพาะยิ่งถ้าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยจะแฮปปี้เลยคือด้วยความที่วัฒนธรรมใกล้เคียงกันหรือการเสพใกล้เคียงกันเนี่ยสามารถทำงานของมันได้เต็มที่อันนี้ผมขอยกตัวอย่างหนังเรื่อง Tootsie the Fake ที่ได้ไปฉายในเพื่อนบ้านเราแล้วเขาทำการดับเป็นภาษาท้องถิ่นเขานะครับโอเคครับเชิญครับเหมือนแล้วนะไอ้นักเตย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 เคทีเยจิตุอะลิบุ่งจิตคณีรหดมาฮัลโหลประชันสบายอัตไทพังแคท3แคท3แคท3แคทพระยนต์นะกันอีกาแบงคริตตึกขอยังมีการทอดคุสนาติดบ้านเคทีหมายแต่บานเตียงจังพูดอย่ามาเต้ให้บ่ายเอเจนซี่ยะดังที่ใครคนขาดยิงโน่ยืนหนึ่งดังพวกไอ้บันตอเตียลอยหาสับเลี้ยนอย่างแต่โอ้หาสับเลี้ยนนี่คือใจน้ำใจลูกบ่ายช้าในตามเพลย์ได้เบี้ยกัดหมกหมอดระหดดอดโดยเคทรีนี่กันเหรอจะมาพลุกในสันเมาส์มองบนสะอาดแบบนี้ใจลูกไม้กริยาจังยศถือประเดยสดายให้เด็กไก่บานแต่มกไก่สันดานไก่เหมือนบ้านจะประเดิมการประคับนะจ๊ะโดยเบอร์ลินก็อับอาการแต่จะห้องจ้ะแม่เฮียนี่สำคัญบ่มพอดสนามหนึ่มได้พอเคยให้หอแต่เล่นแบบปนเพลียมเอาตัวจ้ะมดจะบอกทอกแม่ไหนเบี้ยลงกับอายสวยจริงๆแบบพอดมันทำไม่เหนื่อยกันล้างไอ้ห้ามเย้สมคตอนตะเกียบันเทกนะแล้วบอลจ้ะตัวบันล้ำบอกไม่ได้สารพิษถูกชมตีหรือบอกแค่ทีนึงจนไม่จะไรแจ้งสอบในการไฮสเตรนนะ
มาให้แย่จำหนังยูช่วยช่วยกึศแฉช่วยจำแหน่รถกึศแฉแม่เหน่มิใช่น้ำแม่เหน่ย่าย่าดังคำครับภาษาเขมรหลายท่านอาจจะรู้สึกได้ว่าถ้าดูเมื่อกี้จริงคำเราคล้ายกันเยอะมากอาจารย์ทองครับมีหลายคำใช้แบบเหมือนกันล้านอะไรแบบว่าเต็มไปหมดเลยเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับคือแต่พอหลังจากเกิดโควิดเนี่ยครับตัวคอนเทนต์เองอ่ะมันยังเดินทางได้แต่รูปแบบอาจจะต้องเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับท่านนายกก็คุณเคียบคือที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหนังไทยไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทางกระทรวงเองก็พยายามช่วยเหลือในแง่ของการที่จะนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศการหนังไทยในประเทศต่างๆตามวิวัฒนาการมาเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ก็ต้องมีการเชิญทั้งตัวผู้กำกับเองหรือนักแสดงอะไรเพื่อไปช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะงดหมดนะครับเทศกาลหนังใหญ่ๆในต่างประเทศกลายเป็นเวอร์ชวลไปบ้างกลายเป็นออนไลน์ไปบ้างการที่จะเป็นการแกเทอร์คนทำหนังเยอะๆไปอยู่รวมๆกันให้มันเกิดภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็ลดน้อยหายไปเยอะแต่ว่าคนดูยังมีโอกาสเสพตัวหนังได้อยู่นะครับซึ่งเกิดขึ้นกับทางออนไลน์ต่างๆซึ่งมันก็ทำให้มันไม่ได้แปลว่าการเกิดโควิดแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมการทำสื่อเรื่องของหนังเนี่ยซึ่งการทำงานมันก็จะยากมากนะครับการถ่ายทำเรายังต้องมีโปรโตคอลอย่างเช่นที่ท่านอธิบดีเกิดตอนแรกอะช่วงที่เปิดใหม่ๆตอนแรกๆเลยอะที่เคยมีว่าเอาโอเคอนุญาตให้ถ่ายทำหนังได้แล้วด้วยคน5คนวันนั้นอยากถามมากๆว่าใครให้ข้อมูลท่านว่า5คนทำได้นั่นเป็นคลิปแบบว่า YouTube บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างทางการกับทางสายอาชีพเนี่ยให้ข้อมูลกันทุกวันนี้เราถ่ายหนังได้ตามปกติแล้วครับแล้วก็เพียงแต่ว่าก็ต้องมีเรื่องของโปรโตคอลเรื่องการรักษาระยะห่างบ้างการวัดไข้การอะไรพวกนี้อยู่มันทำให้การทำงานลำบากขึ้นนิดหน่อยแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันอันนี้ก็ถือว่าเรากลับมาละเมืองจีนก็เริ่มกลับมาถ่ายหนังตามปกติละแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะดูว่ามันจะเปลี่ยนโลกของการทำหนังของเราไปอย่างนึงก็คือไอ้การที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกองถ่ายทำที่มาประเทศไทยตอนนี้จะเป็นปัญหามากเพราะว่าเรายังมีติดเรื่องของการเราปิดน่านฟ้าอยู่การเข้ามาหรือว่าต่อไปจะมีการอนุมารวยกันแต่ว่าทุกคนก็ต้องบวกเวลาเพิ่มควอรันทีนล่าสุดมีเพื่อนร่วมงานคนนึงได้ถูกว่าจ้างไปทำงานที่อินโดนีเซียครับเพราะว่าคือทุกที่อะโลคอลอะเขาเริ่มโปรดักชันของเขาแล้วแต่บางทีก็ต้องการช่างฝีมือช่างอาชีพเก่งๆจากบ้านเราไปเนี่ยเขาต้องบวกตัวเองไปอีก1เดือนนะฮะจากการที่ไปถึงปุ๊บควอรันทีน15วันไปทำงานอาจจะแค่สัปดาห์เดียวแต่กลับมาปุ๊บก็ต้องมาควอรันทีนอีก15วันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถ้าพูดถึงเรื่องบัดเจ็ตตรงนี้เท่าที่ทราบนะเขาก็คุยกับทางนู้นว่าคุณก็ต้อง cover นะการที่เขาเสียงานไป1เดือนน่ะถ้าคุณอยากได้เขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันปิดโอกาสกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขหรือไม่ทั้งกองถ่ายต่างประเทศที่เข้ามาในไทยเนี่ยเราก็ยังคงต้องหาขั้นตอนฟิล์มบอร์ดก็ต้องหาขั้นตอนในการทำงานหรือสร้างเงื่อนไขอะไรที่มันเนี่ยซึ่งมันก็จะดูค่อนข้างยากอะเราก็จะมีความกลัวแค่เราจะทำภูเก็ตโมเดลเรายังต้องกังวลมากๆเลยเพราะว่าณจุดที่อยู่เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมืออาชีพอย่างเดียวมันมีเรื่องของคนปกติในพื้นที่อะไรใช่ไหมฮะหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนไปแต่ถามว่าเราจะหาทางทำต่อไปได้ไหมมันมีทางไปอยู่แล้วครับมันก็ต้องทำต่อไปแหละสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีคือพอกังวลปุ๊บเรื่องต่างชาติหรือเรื่องฮอลลีวูดเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีอันนึงก็คืออันนี้ก็เกิดจากประสบการณ์ด้วยแล้วก็หลังสุดได้คุยกับทาง Netflix ก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็อยากได้โลคอลคอนเทนต์มากๆครับแล้วก็เราก็มีการคุยกันนะแล้วมันก็เคยมีตัว Netflix เองเขาก็เคยทำคอนเทนต์อย่างเรื่องเคว้งซึ่งถือว่าเป็นไทยออริจินอลคอนเทนต์ของ Netflix เป็นเรื่องแรกซึ่งเขารู้สึกว่าจากเขาก็เช็คจากฟีดแบคอะไรที่กลับมาเนี่ยเขากลับมาพูดคำนึงที่เราแฮปปี้มากครับคือเขายืนยันว่าเฮ้ยไอเดียที่แบบว่าต่อให้เป็น Netflix หรือเป็นเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะเอาคอนเทนต์เราไปเมืองนอกอะเราต้องใส่
เราต้องมีความเป็นสากลเว้ยเราต้องคิดแบบฝรั่งเราต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เพื่อจะได้ตอบโจทย์ต่างชาติบอกว่าเดฟิกมาช่วยให้คำให้ขีดเส้นใต้ให้เราได้หนึ่งได้ดีมากครับคือบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นเขามีบทเรียนแล้วตอนเขาทำเคว้งอ่ะเขาคิดแบบฝรั่งในการทำซีรีส์แล้วปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เขาคิดทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศต่างๆที่เขาไปฉายแต่อะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์ที่มันดีมากๆสำหรับประเทศนั้นน่ะมันกลับว่าจากสถิติของเขาเนี่ยมันเดินทางได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่นถามว่าในที่นี้ใครดูเรื่อง Money Heist ไหมครับใน Netflix ซึ่งมันเป็นซีรีส์จากสเปนแล้วเป็น Global Phenomenon เลยครับ ดังทั่วโลกเขาบอกว่าเราควรจะกลับไปมองอย่างนั้นหรือไม่ครั้งเขาชี้กลับมาที่คอนเทนต์ของทาง GDS ที่เคยทำเองไม่ว่าจะเป็นสตีเล็กหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องฉลาดเกมโกงอันนี้ผมขออีกไฟล์นึงที่เป็นสไลด์ครับฉลาดเกมโกงก็เป็นคอนเทนต์ที่เดินทางไกลมากไปหลายที่มากโดยที่จุดร่วมของมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงเลยครับมันกลายเป็นเรื่องของการศึกษามันเป็นเรื่องของความที่ทุกคนจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ซึ่งมันเป็นเพนพอยที่ยูนิเวอร์ซัลมากมากโดยที่ไม่จำกัดเป็นแบบชาติตระกูลใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นตัวที่ทำให้มันแต่โดยที่มีภาษาภาพยนตร์ซึ่งเป็นสากลอยู่แล้วทำอย่างมีสีสันและสนุกสนานมันช่วยพามันได้ไปไกลมากได้ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้คีย์โน้ตอะพี่แล้วมันเปิดออกไม่ได้ใช่ครับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับก็แค่จะบอกว่ามันเดินทางไกลมากครับหรือแม้ท่านสุดท้ายเองเนี่ยเราก็ตัดสินใจทำเป็นซีรีส์ขึ้นมามันก็ได้ฉายผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยอาจจะกลัวว่ามันจะมาดิสรัปเราแต่ตอนนี้มันกลายเป็นวินโดว์ใหม่ที่ทำให้งานของเราเผยแพร่ไปได้ไกลได้เหมือนกันอีกประมาณ 7-8 ประเทศพร้อมๆกันดูพร้อมเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นโดยลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมของคอนเทนต์พรอไวเดอร์ผมยังกลับรู้สึกว่าเรากลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราทำได้ดีครับแล้วมันจะมีโอกาสของมันต่อไปครับคีย์เวิร์ดก็สำคัญก็คือตัวคอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับคือว่าคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวหลักของหัวใจของเรามันสามารถเดินทางไปได้ผมก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับแต่ที่เรายังมีสื่อรูปแบบที่หลากหลายในการที่จะรองรับโดยเฉพาะในสื่อในลักษณะของดิจิทัลนะครับอย่างที่คุณสินพูดถึงเรื่องหนังเรื่องฉลาดเกินโกงเนี่ยผมจับประสบการณ์โดยตรงของผมเองผมอยู่ที่ไนโรบีตอนสมัยเป็นทูตไนโรบีก็ไปฉายในโรงที่ไนโรบีนะครับซึ่งเป็นหนังไทยแรกๆปกติที่ไนโรบีในส่วนใหญ่เป็นหนังอินเดียติดตลาดเพราะคนอินเดียเชื้อสายอินเดียเยอะแต่มันดลใจสำหรับคนที่นั่นเพราะว่าที่ขออนุญาตเล่าอย่างเคนยาเนี่ยคนที่จะสอบเข้าจบจะก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยต้องสอบข้อสอบกลางของรัฐบาลคือทุกเรียนต้องทุกโรงเรียนท่านจะเป็นเรื่องใหญ่มากกิจกรรมที่ใหญ่มากท่านเรื่องการแข่งขันมันได้สูงท่านมันก็สามารถสื่อไม่ว่าต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยมันก็สามารถที่จะดลใจในเรื่องของคอนเทนต์ที่ทำให้คนเขาสนใจนะครับผมว่าคอนเทนต์นี่คือตัวสำคัญนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดเนี่ยผมขออนุญาตต่อไปยังคุณก้องเลยแล้วกันเพราะคุณก้องก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่สำคัญนะฮะแล้วก็ทำให้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยให้มันน่าสนใจนะครับไม่สื่ออินเทอร์เน็ตเราหรือสื่อออนไลน์เรามักจะบอกว่าจะต้องรวดเร็วแต่คุณก้องไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะฮะคิดถึงเรื่องเสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่เนื้อหาของคอนเทนต์นะก็อยากขอเชิญคุณก้องลองเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้เนี่ยคุณก้องทิศทางเป็นอย่างไรมันมีอะไรที่จะเป็นกลยุทธ์ในการที่จะปรับตัวในยุคโควิดนะครับผมครับผมขอบคุณครับก็พี่ฟอร์ดเปิดภาพนิ่งไหมฮะพี่ศิลป์เปิดภาพขึ้นไหวผมต้องลุกขึ้นมาเต้นแล้วล่ะเซ็ตพร้อมไม่ผมพร้อมแล้วนะฮะก็จริงๆถ้าให้พูดเรื่องของการปรับตัวของสื่อนะฮะคือผมว่าช่วงโควิดเองนะฮะอาจจะไม่ใช่หลักไม้ใหญ่ในการปรับตัวเพราะว่าสื่อปรับตัวทุกเดือนอยู่แล้วผมเรียกว่าอย่างไรก็ได้ผมว่าย้อนกลับไปสักแบบ2เดือน2 3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาไปสู่สิ่งใหม่ๆที่เราก็นึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้นะครับผมว่าสื่อทุกแขนงทั้งดิจิตอลแล้วก็ไม่ดิจิตอลผมว่าอย่างแรกเช่น
ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนึกภาพว่าคอนเทนต์ประเภทข่าวแบบภาพ JPEG อะฮะคือเป็นภาพหนึ่งภาพมีภาพข่าวเนาะแล้วก็มีคำเนื้อข่าวที่อยู่บน JPEG อะนะครับซึ่งคนนอกวงการอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่ามันมีวิวัฒนาการครับเมื่อยุคผมว่าอาจจะสัก1ปีก่อนแล้วมั้งฮะ1ภาพนั้นนะฮะซึ่งอาจจะอยู่บน IG หรือบน Facebook ที่สำนักข่าวแต่ละที่แชร์ก็ตามอะฮะมันจะมีความยาว3บรรทัดครับแล้วก็เหลือ2บรรทัดตอนนี้เหลือ1บรรทัดนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นเทรนด์ว่าทุกอย่างมันต้องสั้นลงสั้นลงนะฮะคือผมก็มีโอกาสได้คุยกับบก.ข่าวหลายๆคนผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะอย่างข่าวคือผมก็มีการทำเรื่องบางเรื่องที่มันใกล้เคียงกันเขาบอกว่าทำไมเว็บพี่ตั้งชื่อยาวๆอย่างเช่นตอนนั้นเป็นข่าวว่าญี่ปุ่นเลื่อนงานโอลิมปิกใช่ฮะจากปี2020ไปจัดปีหน้าผมก็โปรยไปว่าญี่ปุ่นตัดสินใจเลื่อนไปปีหน้าอะไรเงี้ยฮะเขาบอกว่าพี่โปรยาวมากแต่ผมบอกว่าก็เนื้อหามันประมาณนี้เปล่าถามว่าถ้าเป็นคุณจะโปรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเลื่อนโอลิมปิกจบแค่นี้ฮะจบหนึ่งข่าวคือเขาบอกว่าให้ได้1บรรทัดนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นเทรนด์ของการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มันมีสิ่งนี้อยู่ในวงการตลอดเวลาแล้วก็เราจะพบว่ามันก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันอีกอย่างเช่นเราสามารถสร้างเซเลบริตี้จากคนในข่าวได้อย่างเช่นคุณลุงพลนะฮะลุงพลก็กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการสื่อที่ก็ไม่ทราบไปงานมายังไงแต่ว่าก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นซึ่งถ้าจะบอกว่าเมื่อ1ปีก่อนจะมีสิ่งนี้ขึ้นคนบอกว่าหรอเป็นไปได้หรอแต่ว่าเป็นไปแล้วนั่นคือสิ่งที่วงการสื่อมันเป็นกันนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปเล่าเรื่องโควิดหรือเรื่องการปรับตัวครั้งใหญ่เนี่ยผมขอเล่าเรื่องการทำงานเชิงศิลปะวัฒนธรรมของ The Cloud ก่อนก็แล้วกันนะครับคือ The Cloud เองเราก็อยากพูดเรื่องนี้หลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราอยากพูดเรื่องความเป็นท้องถิ่นของเราเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะเมื่อชาติปางก่อนเนี่ยผมทำมาเดย์แล้วผมก็ดันชอบทำเรื่องต่างประเทศนะฮะก็คือชอบไปทำความเข้าใจว่าประเทศญี่ปุ่นมันมีรากเหง้าแบบนี้ในทะเลสร้างสังคมจักรยานแบบนั้นสิงคโปร์พัฒนาประเทศให้มันเป็นความเป็นกรีนแบบนี้ทำจนคนเข้าใจแล้วก็แบบอุ้ยชื่นชมแล้วก็เพราะว่าประเทศเรามีปมอย่างนึงฮะคือเราอ่ะชอบดูถูกตัวเองกันชอบรังเกียจความเป็นไทยแต่ชอบชื่นชมชาติต่างชาติกันผมก็เดา ว่านะฮะเหตุผลนึงคือบังเอิญว่าเรารู้จักประเทศเหล่านั้นเข้าใจเขาก็เลยรู้สึกว่าชื่นชมเขาแต่ว่าเราอ่ะไม่เข้าใจความเป็นไทยไม่เข้าใจปาราว่ามันมีความมหัศจรรย์ยังไงตัวมันก็เลยรังเกียจมันผมก็เลยคิดว่าเอาละนี่เป็นเวลาใช้หนี้กรรมแล้วนะฮะ The Cloud เราก็จะมาใช้หนี้ด้วยกันเล่าเรื่องเมืองไทยให้มันดูเซ็กซี่ให้คนไทยเข้าใจเมืองไทยมากขึ้นเพื่อเราจะเห็นมันรักมันแล้วก็เอาไปต่อยอดต่างๆได้มากขึ้นเราก็เลยพยายามจะทำคอนเทนต์ที่พูดถึงท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็มันก็มีคอนเทนต์ในเว็บต่างๆมากมายนะฮะทีนี้ถ้าจะเล่าโปรเจกต์ที่กำลังทำอาจจะเห็นภาพนิดหนึ่งคือทำกับ CEA คือ Creative Economy Agency นะฮะหรือว่า TCDC เก่านั่นเองนะครับก็ CEA เองทำงานกับ The Cloud ทำงานกับจังหวัดต่างๆ5จังหวัดนะฮะเราก็พยายามจะเข้าไปรีเสิร์ชว่าแต่จังหวัดเนี่ยมีอัตลักษณ์อย่างไรแล้วก็จะเล่ามันขึ้นมาให้มันดูน่าหยิบจับน่าจะเข้าไปหาค้นหามากขึ้นมากกว่าคอนเทนต์เชิงประเภทว่าจังหวัดนี้น่าไปเที่ยวอะไรบ้างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดปัตตานีก็ได้ครับปัตตานีก็มีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะครับมีศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อเหนียวมีนู่นมีนี่มากมายแต่ว่าพอเราไปเสิร์ชจริงๆแล้วเราพบว่ามันมีความสนุกทางศิลปะวัฒนธรรมเยอะมากแล้วสิ่งเหล่านั้นนะฮะมันไม่ใช่แค่การได้ไปเห็นสิ่งหนึ่งที่ว้าวถ่ายรูปแล้วก็จบแต่มันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจที่ไปที่มาเห็นรากซึ่งผมว่าคำว่ารากมันสำคัญกับยุคนี้นะฮะผมยกตัวอย่างนึงเลยก็ได้ที่ผมว่าเซอร์ไพรส์มากๆที่ปัตตานีก็คือว่าปัตตานีเป็นเมืองที่คือการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปรตุเกสครบ400ปีเนาะเมื่อไม่กี่ปีมาที่นี้นะฮะเขานับกันตอนที่โปรตุเกสไปอยุธยานะครับก็ฉลองกันไปหลายรอบนะฮะทีนี้ชาวปัตตานีก็บอกนักวิชาการทางปัตตานีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตุเกสเนี่ยมันเริ่มที่ปัตตานีก่อนอยุธยาตั้ง2ปีแน่แต่ว่าไม่เคยมีใครพูดถึงมันไม่มีการพูดสิ่งที่คุณสกิปข้ามไปเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันทิ้งอะไรหลายอย่างไว้ที่ปัตตานีนะเพราะว่าพอโปรตุเกสย้ายจากปัตตานีไปอยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาทิ้งปัตตานีไปเขาก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีอะไรหลายอย่างอยู่ซึ่งมหัศจรรย์มากคือมันยังอยู่ถึงวันนี้ฮะอย่างเช่นเราบอกว่าอุ๊ยโปรตุเกสเอาขนมทองหยิบทองหยอดมาให้เราพอไปโปรตุเกสก็บอกว่าอุ๊ยมีเหมือนกันเลยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันปัตตานีฮะม
ีขนมชิ้นมีขนมประเภทหนึ่งเรียกขนมบะหนี่บะหนี่เป็นขนมตระกูลท้องหยิบท้องหยอดประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าเป็นขนมที่เป็นท้องถิ่นของเขาก็ขายอยู่ตลาดปกติเลยฮะบะหนี่เนี่ยได้มาจากโปรตุเกสครับเป็นร่องรอยหนึ่งซึ่งแบบโอ้มันคงไม่ทราบนะฮะหรือรองเงงการเล่นรองเงงนะฮะเราคิดว่าเอ๊ะรองเงงก็คงเหมือนหนังตะลุงเหมือนลิเกฮูรูเหมือนนู่นเหมือนนี่ที่เป็นการเล่นภาคใต้แบบทรีชันแนลซึ่งก็คิดว่ามันไม่เห็นเซ็กซี่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ว่ารองเงงเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าชาวทางใต้เนี่ยเขาก็เป็นชาวมุสลิมเนาะหลักๆเป็นชาวมาลีอูที่ไหนมุสลิมที่หญิงชายแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้นะฮะพอดีขึ้นดีมีพวกฝรั่งฮะล่องเรือมาปั๊บฝรั่งเขาเต้นรำกันก็นึกภาพฝรั่งก็มีการก็ถูกเนื้อต้องตัวใกล้ๆกันชาวมุสลิมก็เห็นว่าเอ๊ก็อยากทำอย่างนั้นบ้างนะฮะก็เลยทำการเล่นชื่อว่ารองเงงขึ้นมารองเงงก็จะเป็นชุดมุสลิมชุดมาลายูเต็มยศเลยแล้วก็ทุกคนจะมีชายมีผ้าหนึ่งผืนผีมีผ้าหนึ่งผืนแล้วก็รำแล้วเอาผ้ามาถูกันเนี่ยนะฮะคือโดนตัวไปแล้วก็เอาผ้ามาถูกันแทนแล้วก็ถ้าเราพูดถึงการเล่นดนตรีภาคใต้เราจะเห็นว่าเครื่องดนตรีเขาจะเป็นดนตรีท้องถิ่นแบบไทยๆจะแหละแต่รองเงงเนี่ยใช้ไวโอลินเล่นใช้อะคอร์เดียนเล่นซึ่งมันเป็นการเล่นแบบที่มันอยู่มานานมากนะครับก็คือรากเหง้าของความเป็นยุโรปที่อยู่ในปัตตานีซึ่งผมว่าสิ่งพวกนี้เราก็บอกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะถ้าเราหยิบจับออกมาเล่าสู่กันฟังได้มันก็ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแต่ผมว่ามันก็ป๊อปดีหรืออย่างเช่นแบบอาหารอย่างข้าวยำเบญจรงข้าวยำห้าสีซึ่งมันมีหลายสีเพราะว่ามีอัญชันมีสมุนไพรต่างๆนานาฮะก็เกิดขึ้นจากหมอหลวงในวังที่ปัตตานีที่ช่วงถือศีลอดนะฮะก็เป็นช่วงที่คนพอออกถือศีลอดปั๊บก็ไปกินไก่กอและทันทีมาเป็นพระเกศนะฮะซัดไก่กอและทันทีแล้วเหมือนร่างกายน้ำย่อยทำงานไม่ดีก็ปวดท้องหมอก็เลยคิดไปเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราต้องมีอะไรบางอย่างช่วยรักษาสิ่งนี้ก็เลยทำข้าวยำขึ้นมาซึ่งมีสมุนไพรอยู่หลายๆอย่างซึ่งช่วยทำให้น้ำย่อยปรับกรดสมดุลในกระเพาะก่อนจะกินอาหารซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้มันทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นแต่คราฟก็พยายามจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้สุขว่ามันลิงก์กับเรามันเชื่อมโยงกับเราแล้วก็หน้าเข้าไปหยิบจับหน้าเข้าไปตามรอยหน้าเข้าไปทำความรู้จักมันซึ่งก็ทำให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้นนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เดอะคลาวพยายามทำแล้วก็โปรเจกต์หนึ่งที่เราภูมิใจมากแล้วกำลังจะเกิดขึ้นปีหน้าฮะเป็นโปรเจกต์ชื่อว่ากินเวลานะครับกินเวลาจริงๆก็มีเรฟเฟอเรนซ์มาจากญี่ปุ่นนั่นแหละฮะมีโอกาสไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นเอ็กซิบิชันหนึ่งนะครับของนิตยสาร D47 เป็นสารชื่อดังของที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาทำเอ็กซิบิชันที่ชื่อว่า Fermentation Economy โหยชื่อแรงมากชื่อใหญ่มากต้องไปดูฮะผมคิดว่าชื่อนี้โหราชการก็ต้องไปดูว่าอะไรวะ Fermentation Economy ก็คือเศรษฐกิจอาหารหมักดองครับซึ่งเนื้อหาข้างในก็คือเขาพูดว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีประเภท4ประเภทมีป่ามีเกาะมีทะเลมีเมืองไอ้4ประเภทนี้เนี่ยเขาหมักดองอะไรไว้กินกันบ้างและไอ้การหมักดองพวกนี้มันกลายเป็นการต่อยอดทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะฮะ ก็แบบโอ้โหสุดตื่นใจมากครับแบบมันเจ๋งมากแล้วก็เห็นทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นว่าแค่ผักดองมันมีเรื่องเล่าต่างๆแล้วมันทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอกลับมาก็เลยรวมกันฮะกับเชฟนะฮะเชฟคุณเชฟแบล็กแล้วก็คนนู้นคนนี้มาเฮ้ยอยากทำกับเมืองไทยบ้างก็เลยเลือกโปรเจกต์นี้ขึ้นมา12จังหวัดนะฮะเพื่อทำเรื่องเศรษฐกิจหมักดองแบบไทยก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็ไปดูถึงเกลือสินเทานะฮะมีการหมักดองมีลูกโทษเอานี่ก่อนมีปลาก็มีนะฮะน้ำบูดูมีถั่วเน่าก็มีนะฮะซึ่งถั่วเน่าไทยเนี่ยที่เชียงใหม่ออร์แกนิกเนี่ยส่งออกญี่ปุ่นนะฮะคิดภาพเลยใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งไทยจะส่งนัตโตไปขายที่ญี่ปุ่นได้นะฮะจากที่เชียงใหม่จากถั่วเหลืองออร์แกนิกหรือแม้กระทั่งลูกยีสต์ฮะลูกยีสต์ก็คือวัตถุดิบตั้งต้นของการเอาไปทำสาเหล้าอะไรทั้งหลายแหล่ประเภทเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นลูกแป้งหมักนะฮะก็ถ้าโดยทางวิทยาศาสตร์มันก็คือตัวจุลินทรีย์ที่เอาไปใช้เป็นแท่มตัวเกิดการย่อยสลายนะครับแต่ว่าความเป็นไทยมันเจ๋งกว่านั้นก็คือว่ามันจะมีสูตรของแต่ละบ้านที่เก็บลูกยีสต์เราจะไม่บอกกันเรื่องปกติแต่ไอ้สูตรเนี้ยมันไม่ใช่สูตรแค่สูตรเชิงอาหารหรือสูตรวิทยาศาสตร์นะครับมันมีสูตรคาถาด้วยครับความขลังของมันฮะว่าบ้านได้ปลุกเสกมายังไงแล้วเขาจะไม่บอกกันฮะเพราะฉะนั้นไอ้ลูกยีสต์เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมว่ามันก็เป็นความเป็นไทยที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์บางแบบซึ่งเราก็
อยากจะ cover เรื่องพวกนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ที่ The Cloud พยายามจะพูดถึงมันอ่ะทีนี้นี่คือคำว่าสถาปัตยกรรมแบบที่ The Cloud มองทีนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คิดว่ายุคนี้เรื่องสำหรับผมเองนะผมคิดว่าโควิดเองเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่โตมากของคนทำสื่อเลยมันก็เพราะสื่อก็ยังไม่ถูกกำหนดไม่ได้ถูกจำกัดอะไรมากไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้ปกติคอนเซ็ปต์ก็เสพได้ตามปกติเพราะผมเป็นสื่อออนไลน์ทีนี้แต่ว่าผมว่าถ้าจะมีอะไรบางอย่างบอกว่าสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มต้นมาจากความเป็นออนไลน์เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บวกกับสภาพสังคมต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยนำไปสู่เรื่องราวของสังคมยุคนี้ซึ่งเป็นสังคมแห่งการแสดงความคิดเห็นสังคมแห่งการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะฮะผมว่าสิ่งนี้ส่งผลกับการทำสื่อมากที่สุดในช่วงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มันคือยุคของการรีวิวฮะเป็นรีวิวคัลเจอร์ที่แท้ทรูเลยนะฮะยุคของการรีวิววิพากษ์วิจารณ์กันเราพร้อมจะวิจารณ์ทุกอย่างพร้อมจะวิจารณ์งานทุกชิ้นยกเว้นวิจารณ์ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็งานตัวเองเท่านั้นเองนะฮะที่เราจะไม่แตะต้องมันนะฮะก็เราจะพร้อมไปตรวจสอบทุกคนยกเว้นตรวจสอบตัวเองเช่นเดียวกันนะฮะเอาล่ะทีนี้คำวิจารณ์มันก็ซับซ้อนขึ้นกว่าสมัยผมทำสื่อใหม่เมื่อก่อนผมทำสื่ออย่างยุคพี่ฟอร์ดทำสื่อจะมีคอลัมน์วิจารณ์วิจารณ์นี้กันก็คือการวิจารณ์เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์มันพูดถึงมันแสดงความเห็นกับมันนะฮะแต่ว่าการวิจารณ์หรือการแสดงความเห็นยุคนี้เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะฮะซึ่งผมว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดแค่เข้าใจมันเท่านั้นเองนะฮะโอเคการแสดงความเห็นว่าฉันชอบไม่ชอบนั่นก็เป็นการวิจารณ์แบบหนึ่งแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าก็มีผลค่อนข้างเยอะคือคำวิจารณ์ประเภทนี้เนี่ยอาจจะเน้นเรื่องวิจารณ์เพื่อแสดงตัวตนบางอย่างในโลกออนไลน์ว่าฉันดำรงอยู่ฉันมีคาแรคเตอร์แบบนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็เลยวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้เช่นถ้าฉันเป็นคนสไตล์นี้ฉันต้องไม่ชอบหนังประมาณนี้ถ้าฉันเป็นคนแบบนี้อันนี้ออกมาฉันต้องชอบหนังสิ่งนี้มันก็จะเห็นสิ่งนี้อยู่ในโลกออนไลน์ตลอดเวลาฮะการทั้งบวกและลบนะฮะซึ่งผมว่าก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนักฮะบางครั้งบางคนโดนคอมเมนต์รุนแรงมากมายก็จะแบบโอ้เสียใจแต่ถ้าเราเข้าใจมันว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แย่กันหรอกคือแค่เขาไม่ได้ชอบคุณเขาไม่ชอบแนวที่คุณทำมันก็เลยเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่เราอยู่สังคมที่ท้าพร้อมที่ถูกวิจารณ์ได้ตลอดเวลา1ก็คือผู้สร้างงานนะฮะต้องคิดกับงานตัวเองมากขึ้นคิดว่าถ้าวันนี้เราสร้างงานไปแล้วมีคนมาลุมถามนะกันเนอะจนถึงลุมด่าจะตอบเขาว่าอะไรทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ออกไปฮะผมว่ามันทำให้เราตรวจสอบตัวเองชั้นนึงก่อนจะสร้างงานก่อนจะคิดอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะใช้สัญชาตญาณหรือความคุ้นเคยอ่ะเสียทำสิ่งนี้ทำไปช่างมันเดี๋ยวจบไม่เป็นไรจบงานได้แต่วันนี้มีคำถามต่างๆตามมาเยอะมากดังนั้นผมว่ามันช่วยกันกรองทำให้เรามั่นคงกับตัวเองมากขึ้นคือผมว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามฮะก็ถูกด่าอยู่แล้วโดยปกติมันไม่เคยมีงานที่ไม่ถูกด่าแต่ว่าด่ามาได้แต่ว่าเราสามารถเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะฮะเพราะว่านั่นแหละหนึ่งคือทำให้เราพร้อมที่จะตอบตัวเองและตอบคำถามคนเหล่านั้นได้อย่างที่สองก็คือเราหาไม่เจอฮะอยู่ไหนกันนั่นสิฮะเต้นขันเต้นขันเต้นขอนโอเคเอาไปว่ามีข้อเดียวกันแล้วกันนะฮะตัดฉบหน้าตัดฉบหน้าอ่ะทีนี้อ๋อแล้วก็ยุคนี้คือพอคำวิจารณ์มันมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะก็สนุกดีตรงที่หลายๆคนก็เพิกเฉยกับคำวิจารณ์จนกระทั่งมองมันว่าเป็นกำไรชีวิตเป็นการพูดถึงคุณจะชมจะด่าก็ได้ฉันได้ตัวยอดฉันได้ตัวเลขฉันได้ยอดนั้นมาคนนึกภาพคอนเทนต์จำนวนมากที่ทำมาให้คนด่าฮะเพื่อจะได้ปลุกพูดถึงเยอะๆซึ่งก็เป็นการทำสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าแปลกไปอย่างที่บอกมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีนะฮะแล้วก็บอกว่าการทำสื่อมาให้ด่ามันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีแง่งามเลยมันอาจจะมีบางอย่างแต่แค่มันถูกคิดโดยความคิดอีกชุดนึงเท่านั้นเองซึ่งมันแตกต่างออกไปเอาละครับทีนี้แล้วพอช่วงโควิดเกิดขึ้นมันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างผมว่าอย่างแรกสุดเลยนะครับคือมันเป็นยุคแห่งโอกาสที่แท้จริงเหมือนกับทุกคนเป็นโคลัมบัสฮะไปเจออเมริกาเหมือนกันใหม่หมดทุกคนเริ่มต้นเท่ากันทุกคนต้องหยุดเหมือนกันทุกคนต้องร้านอาหารองค์กรต่างๆทุกคนสามารถสร้างไอเดียใหม่ได้พร้อมกันโดยที่ทุกคนมีต้นทุนเท่ากันใครคิดสิ่งที่เฉียบกว่าได้ก่อนก็อาจจะชนะในเกมนี้ก็ได้ซึ่งผมว่ามันเป็นการล้างไพ่ที่สนุกดีนะฮะนี่เป็นเรื่องหลักใจความทีนี้ถัดมาก็คือว่าช่วงของการล็อกดาวน์ที่ทุกคนต้องอยู่บ้านนะครับผมว่ามัน
มันสร้างปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนความสุขของเราอ่ะต้องพึ่งพาต้องไปรับมาจากผู้สร้างสรรค์ต้องมีเอนเตอร์เทนเนอร์มาเอนเตอร์เทนเราเราต้องไปฟังเพลงต้องไปดูหนังต้องไปรับความบันเทิงเพื่อให้ได้ความบันเทิงแต่พอช่วงล็อกดาวน์เราถูกจำกัดมากขึ้นมันเลยทำให้คนจำนวนหนึ่งเริ่มสังเคราะห์ความสุขด้วยตัวเองฮะคือไม่ต้องมาสร้างความบันเทิงกับฉันก็ได้ฉันอยู่ของฉันเฉยๆในห้องฉันน่ะฉันจะบันเทิงด้วยตัวเองจากอะไรบ้างเช่นปรากฏการต้นไม้เป็นสิ่งที่ชัดสุดนะฮะคือเอาต้นไม้อยู่ในบ้านแล้วก็แบบมองต้นไม้ก็แบบโอ้มีความสุขไม่ต้องทำอะไรมากมายก็ได้หรืออย่างการช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะโหซื้อมาต่างๆนานาก็เข้ามาเออมีความสุขของทุกคนคนมีตังค์ฮะคือคนบอกว่าคนตกงานเศรษฐกิจไม่มั่นคงคนไม่พร้อมใช้เงินผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดเห็นคนย่อซื้อออนไลน์กันน่ะหรือซื้อต้นไม้แพงๆกันนะฮะคนมีตังค์ฮะดังนั้นถ้าคุณมีไอเดียนะฮะและคนมีตังค์แต่เพียงแต่ว่าคนจะจ่ายตังค์เพื่อประสบการณ์ที่ดีเท่านั้นอันนี้ผมว่าน่าสนใจคือสิ่งที่ผมตอนช่วงล็อกดาวน์ก็มีโอกาสไถ IG ดูชีวิตเพื่อนๆเพื่อนๆก็ผมก็เรามาแปลกมากจนถึงที่ทุกคนนะฮะกินอาหารเที่ยงจากร้านที่มี IG หมดแล้วอะครับเขาก็จะโพสต์ว่าอ่ะฉันกินอันนี้ถึงแม้จะเป็นแค่ข้าวผัดกะเพราแต่จะมีแท็กชื่อร้านอยู่เสมอซึ่งโอเคผมว่าการสั่งสิ่งต่างๆมาถ้ามันสร้างประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับคุณซึ่งอาจจะประสบการณ์ตอนเสพหรือการแชร์กับชีวิตกับสิ่งอื่นก็ได้ก็ทำให้คนพร้อมจะจ่ายหรือที่คนบอกว่าคนเข้าไปฟังงานสัมมนาออนไลน์บางงานเพื่อจะได้แชร์ให้กับโลกว่าฉันอยู่ในงานนี้ด้วยนะฉันไม่ตกเทรนด์นะก็เป็นประสบการณ์แบบหนึ่งนั่นก็คือนะครับมีคนพร้อมจะจ่ายได้แล้วก็ทีนี้สำหรับชีวิตที่ตอนนี้ผมว่าสถานการณ์โควิดบ้านเราก็ค่อนข้างดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีการผ่อนปรนอะไรหลายอย่างมากขึ้นรถติดเหมือนเดิมแล้วนะรถไฟฟ้าแน่นเหมือนเดิมแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าอาจจะเรียกว่าอะไรฮะซีเรียสกับมันลดลงกลับมาทำงานแบบปกติมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันยังต่างไปและไม่น่าจะมีวันเหมือนเดิมได้ในเร็ววันนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางข้ามประเทศนะฮะทุกอย่างเดิมแต่ว่าการทางข้ามประเทศโอเคคนต่างชาติมาไม่ได้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งผมคงไม่พูดสิ่งนั้นนะฮะเพราะผมเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดแต่ผมจะพูดเรื่องการที่คนไทยข้ามพรมแดนไปต่างประเทศไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อย่างที่พี่สินบอกว่าโอ้โหต้องถูกกักตัวมากมายถ้าอยากไปจริงก็คงไปได้แต่ว่ามันทำให้เราหยุดเที่ยวต่างประเทศคำถามหนึ่งก็คือว่าเราเที่ยวต่างประเทศเพื่ออะไรการท่องเที่ยวมี2ประเภทนะฮะโดยหลักใหญ่ใจความแล้วมีเรียกว่าเป็น education กับมี recreation คือไปเรียนรู้ไปกับพักผ่อนกับช้อปปิ้งไปใช้ชีวิตชิลๆนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเรียกว่าไปเปิดหูเปิดตาก็ได้ไปเห็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนี่คือการไปต่างประเทศนะฮะพอเราไปไม่ได้นะครับก็มีการตั้งสมมติฐานว่าเราจะเที่ยวเมืองไทยกันแทนนะครับแล้วก็คิดว่าเอาล่ะช่วงวันหยุดยาวต่างๆนานาเราจะมีการเที่ยวเมืองไทยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือว่าการเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันก็แทนต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าคนไทยที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยเราไปเที่ยวแค่พักผ่อนแบบชิลๆตากอากาศนะครับชิลๆตากอากาศแล้วกันเนาะเราจะเป็นแค่หัวหินเป็นแค่เขาใหญ่แล้วก็เปลี่ยนที่ชิลๆเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดในเมืองไทยเนี่ยเพื่อช้อปปิ้งแบบบ้านละห่ำนะฮะหรือไปเพื่อสำรวจโลกเดินทางไปที่ที่ปีนภูกระดึงไปภูเขานู่นนี่นั้นเพื่อสำรวจโลกแบบที่เราทำกับต่างประเทศนะฮะยังไงการท่องเที่ยวของเมืองไทยเองแล้วก็ยังเป็นแค่ไปพักผ่อนดังนั้นผมรู้สึกว่ามันแทนกันไม่ได้แล้วก็เม็ดเงินมันก็อาจจะไม่ใช่แปลว่าเราจะเก็บบัดเจ็ตก้อนนั้นมาใช้เที่ยวกับเมืองไทยซึ่งฟังดูเป็นเหมือนข้อจำกัดแต่ผมมองกับว่าเป็นโอกาสนะฮะเป็นโอกาสว่าแล้วใครล่ะจะเสนอแพ็กเกจที่ทำให้คุณได้เที่ยวเมืองไทยเหมือนเที่ยวต่างประเทศได้ก่อนเพราะทุกคนก็รู้สึกว่าฉันอยากไปแค่ใกล้ๆแล้วก็เพราะว่าเป็นเซฟโซนของฉันนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยญี่ปุ่นปลอดภัยญี่ปุ่นไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็ปลอดภัยไปได้ง่ายก็นั่นแหละผมก็รอว่าวันหนึ่งถ้ามีใครมีกิจกรรมใดทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเที่ยวเมืองไทยไป explore บางอย่างไปเข้าเปิดอุปตาบางอย่างได้แล้วก็ใช้เงินกับมันได้แบบที่ต่างประเทศอ่ะก็น่าจะวินในเกมนี้นะฮะเอาละครับทีนี้ The Cloud เองก็มีการปรับตัวนะฮะเราก็มีการคือเรารู้ว่าทุกคนเหงาฮะอยู่บ้านกันมานานล็อกดาวน์มานานทุกคนเหงาก็อยากจะเจอกันนะฮะก็เห็นมีการคอร์สออนไลน์ที่เฟื่องฟูมากในช่วงนั้นแล้วก็พยายามจะทำตรงข้ามเพราะมีคนทำคอร์สออนไลน์เยอะแล้วล่าสุดเราเพิ่งทำไปคือเราทำคอร์สเรียนฮะเรียน4ครั้งนะฮะ4สัปดาห์เราทำคอร์สสอนปลูกต้นไม้ครับ
เรียนกับพิวิตลิตเติ้ลทรีนะฮะมีเรียนกับทิมุทิชวิถีสอนปลูกไม้ใบไม้ดอกไม้ใหญ่ไม่ใหญ่คือปลูกบ้านให้เป็นระบบนิเวศในป่าเป็นในบ้านนะฮะแล้วก็ปลูกผักผักนี่คือผักยืนต้นนะฮะไม่ใช่ผักแบบผักสวนครัวนะฮะผักยืนต้นก็คือพวกต้นแคต้นชะอมที่อยู่ได้นานๆผมถามผมต้องเทสกับผู้คนดูว่าเฮ้ยสอนปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเก็บตังค์เท่าไหร่ดีวะเขามีกำลังจ่ายคนไทยคนในชาวเน็ตเนี่ยเขามีกำลังจ่ายในการจ่ายตังค่าคอร์สปลูกต้นไม้เท่าไหร่ดีก็มีคนให้ราคามาหลากหลายมากบอกว่า4ครั้งอ่ะพี่4,000นะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปก็มีคนประมาณราคากลางมาให้บอกว่าลองสัก10,000นะ10,000เนี่ยเป็นราคากลางที่เขาคงจ่ายก็ได้มั้งเวิร์กช็อปอื่นๆมันก็ประมาณนี้ป่ะคอร์สธุรกิจสอนออนไลน์1วันมันก็10,000นะผมก็คิดว่าใจไม่ถึงฮะพูดตามตรงคิดภาพเลยฮะว่าตัดสอนปลูกต้นไม้ครับแล้วเก็บตังค์10,000อ่ะหูคนมาเรียนแม่งต้องรักต้นไม้มากอ่ะนะฮะนึกภาพหรือคนปลูกผักรักต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ฮะต้องลุ่มหลงสุดๆด้วยก็เลยผมใจไม่ถึงอ่ะใจไม่ถึงก็เลยแบบ 7,500 แล้วกันฮะไม่ถึง10,000แล้วก็ประกาศไปฮะ4ครั้งนะฮะประกาศไปปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเต็มภายใน 2-3 ชั่วโมงอ่ะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีคนที่สนใจแบบนี้มากขนาดนี้ได้เหรอแล้วก็จ่ายตังค์ 7,500 ปลูกเรียนปลูกต้นไม้อ่ะครับได้อย่างรวดเร็วนี้ได้เหรอก็บทเรียนทำให้เราพบว่าครั้งหน้าขึ้นราคาดีกว่าใช่ละนี่คือออนไลน์อย่างเดียวเจอกันเลยพี่เจอตัวจริงเลยฮะเจอตัวเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปมาที่วิลเลจเจนทรีต้อง 7,500 plus 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 อะไรไม่รู้นะใช่ฮะก็แบบหุยอะสิ่งนี้อะไรบอกอะไรบ้างกับเราบอกว่าคนน่ะก็โหยหาการกลับมาสู่อะไรที่มันจับต้องได้สิ่งที่เป็นชีวิตจริงสิ่งที่เป็นความบันเทิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนที่มาเรียนนะฮะก็ถามเขาว่าเขามาเรียนทำอะไรกันเขาก็ส่วนหนึ่งก็แบบประเภทคือไม้ใบน้อยมากนะพี่พวกเก๋ๆเนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม้ดอกก็ไม่ได้เยอะพวกที่เยอะคืออยากปลูกบ้านให้เป็นป่าเนี่ยพี่หรือมีที่ว่างๆอยู่แล้วอยากปลูกสิ่งนี้ให้มันกลายเป็นธรรมชาติเยอะๆอยากให้ปลูกเป็นป่าเลยนะฮะเยอะมากฮะแล้วก็อันนี้เขามีปัญหาเรื่องภาษีที่ดินอยู่บ้างมีผมมีใครที่จะปลูกมะนาวกับกล้วยผมไปศึกษาขอเล่าเรื่องนี้พี่คือก็มีโอกาสได้ไปบ้านพี่แก่นจากกายนะฮะพ่อคุณกิ๊กนะฮะไปด้วยกันแล้วก็พี่แก่นก็เอามาให้ดูว่าวิธีการตีความของการบอกว่ามันเป็นที่เกษตรหรือไม่ใช่นับอย่างไรโดยทฤษฎีแล้วที่แปลงเนี่ยมันควรปลูกหลายๆอย่างถูกไหมพี่ผลไม้ควรจะมีหลายๆอย่างเพื่อจะรู้สึกว่าใช้ได้หลายๆอย่างแต่เขาบอกว่าถ้าคุณจะไม่เสียที่ดินคุณต้องเป็นเกษตรกรและคุณจะต้องปลูกพันธุ์นี้ในจำนวนนี้เท่านั้นถึงคุณจะรอดเช่นที่หนึ่งไร่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะรอดเนี่ยคุณต้องปลูกกล้วย200ต้นพี่ถ้าพี่ปลูกกล้วยสักสองถ้า50พี่ปลูกมะนาวอีก50เขาไม่นับนะฮะพี่ก็แปลว่าอันนี้พี่ต้องเสียภาษีเหมือนเดิมก็เป็นกฎหมายที่ก็นั่นแหละนะฮะก็อ่ะสิ่งนี้ไอ้ทฤษฎีตรงนี้ต้นไม้บอกอะไรเราก็บอกว่าโลกหลังโควิดนะฮะมันก็มีทางออกใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆของพฤติกรรมคนที่มันเปลี่ยนไปแต่ผมรู้สึกว่าคนโหยหาคือคนอยู่ในห้องจนเบื่อแล้วมั้งฮะมันประกอบการบ้านเดี่ยวที่มันขายดีมากขึ้นคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราใครจะจับพอคนรู้ข้อมูลชุดนี้เราจะมีใครจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้ก่อนนะฮะเปลี่ยนก่อนจับตัวได้ก่อนก็อาจจะดีไปนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้มาถึงสุดท้ายนะฮะคือว่าพอกลับมาพูดถึงงานวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมในยุคของหลังโควิดเราก็จะพบว่ายุคนี้มันเป็นยุคของคนหลายๆเจเนอเรชันแล้วกันเนาะพอพูดถึงของหนึ่งอย่างขึ้นมาจะมีของสองสามกลุ่มเกิดขึ้นพูดถึงเพลงก็จะพูดถึงแบบนักร้องป๊อปที่คุ้นเคยกับนักร้องแบบมิลลี่เป็นฮิปฮอปซึ่งแบบใครวะแต่ดังชิบหายอะไรเงี้ยเด็กหรือจะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมีดาราแบบณเดชน์กับไบวินเกิดขึ้นซึ่งประเภทเนี้ยผมว่ามันเป็นขั้วที่คนสองกลุ่มพิเศษอะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไบวินดังจังวะทำไมถึงมีคนซื้อดาวให้วะขณะเดียวกันคนก็จะสงสัยว่าดารารุ่นดั้งเดิมอะยังดังอีกเหรอวะยังจะติดตามเขายังมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกเหรอซึ่งผมว่าสิ่งนี้มันอาจจะเรื่องของเจเนอเรชันหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงว่าทำนะฮะแล้วเราเจอขั้วของมันสองขั้วที่มันแตกต่างอาจจะมากกว่าสองขั้วก็ได้เนาะมีสองอันที่แตกต่างกันนะฮะคำถามคือเราจำเป็นจะต้องตัดสินหรือเปล่าว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรคือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องอะไรที่อยากจะโปรโมทมันหรืออะไรไม่ใช่ถ้าเป็นอาร์ตพูดถึงอ่ะศิลปะแบบไทยอะไรที่เป็นแบบที่เราควรจะตั้งเดิมที่เป็นอาจารย์แบบตั้งเดิมหรือว่ากราฟฟิตี้หรือถ้าไม่ใช่แค่
ซึ่งทุกวันนี้ก็จะแบบมีเก่ากับใหม่ใช่ไหมว่าเก่ากับใหม่แล้วกันเนาะเป็นสิ่งที่อยู่ทุกๆวงการเป็นเก่ากับใหม่แล้วก็ในใหม่ก็ยังมีใหม่แบบงงๆอย่างเช่นพอพูดถึงใหม่ปั๊บต้องเป็นกราฟฟิตี้กันหมดทุกเมืองก็จะพ่นกราฟฟิตี้กันหมดคำถามคือมันมีแค่กราฟฟิตี้หรือเปล่ายังมีสิ่งอื่นๆมากอีกหรือเปล่านะฮะผมว่าความท้าทายของคนทำงานด้านนี้ในปัจจุบันก็คือว่าทำยังไงถึงจะเห็นความหลากหลายของมันแล้วก็เข้าใจมันนะฮะคำว่าเข้าใจมันคือคุณไม่ต้องชอบมันคุณไม่ต้องชอบรอยสักก็ได้คุณไม่ต้องสักก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจว่ารอยสักมีความงามแบบไหนและคนหลงใหลมันเพราะอะไรผมคิดว่าความเข้าใจกันน่ะสำคัญแล้วก็มันมักจะเป็นเรื่องของคน2รุ่น2เจเนเรชันเสมอที่ไม่เข้าใจกันผมว่าไม่มีทางหรอกฮะที่เด็กจะเข้าใจผู้ใหญ่อะฮะเพราะว่าก็โดยเด็กประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันแต่ผู้ใหญ่อะต้องเข้าใจเด็กฮะเพราะคุณเคยเป็นเด็กมาก่อนคุณรู้ว่าตอนเด็กๆคุณก็เป็นแบบนึงดังนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่มันมีความแตกต่างเกิดขึ้นผมว่าสิ่งแรกคือผู้ใหญ่อะก่อนจะไปตัดสินเด็กหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนถามเขาก่อนเข้าใจเขาก่อนแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้นะฮะสิ่งผมว่าที่พวกเราที่สามารถทำได้นะฮะทีนี้ผมถึงโจทย์เล่นๆที่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะคือกทม.ก็มีโปรเจกต์ทำหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ฮะที่ราชดำเนินแถวอัศวรีประชาธิปไตยนะฮะมีหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพอยู่จะมีความคิดว่าอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นแลนด์มาร์คหรือจุดถ่ายรูปเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าโจทย์นี้อยู่ในมือของพวกเราอยู่ในมือของพวกท่านๆนะฮะจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมน่าสนใจก็คือว่าคำถามที่ว่าจะให้ใครทำเอาศิลปินคนไหนมาทำก็น่าสนใจหรือคำถามที่ว่าทำมาแล้วอ่ะใครเป็นคน approve แบบเหรอใครเป็นคนชี้ว่าเอาไม่เอาท่านนั้นน่ะคือใครเหรอก็น่าสนใจแต่ผมว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าและผมว่าสำคัญมากกว่าคือว่ากระบวนการได้มาของแลนด์มาร์คอันใหม่ของกรุงเทพอันเนี้ยกระบวนการจะเป็นยังไงเหรอมันจะมีพื้นที่ให้ใครกลุ่มไหนบ้างที่ได้สิทธิ์แสดงความเห็นเอาแค่ความเห็นก็ได้นะฮะไม่ต้องคงไม่ต้องถึงขั้นว่าจุดเริ่มต้นนะฮะกระบวนการจะเป็นยังไงเหรอหรือว่าสุดท้ายก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจแทนพวกเราทุกคนแล้วก็ทำกันเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายคำว่าแล้วศิลปะยุคนี้ถ้ากรุงเทพต้องมีแลนด์มาร์คในวันนี้หน้าตามันควรจะเป็นแบบไหนซึ่งผมว่าถ้าเราบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมในยุคหลัง post covid ที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นทุกคนที่จะพร้อมตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์การพร้อมแสดงความเห็นกันนะฮะมันก็น่าจะมีพื้นที่สิ่งเหล่านี้ให้กับคนหลายๆกลุ่มผมว่าคำว่าครบทุกกลุ่มอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะไม่รู้มีกี่กลุ่มนะฮะแต่ว่าคนที่หลากหลายกลุ่มที่ได้มาร่วมกันแสดงความเห็นกันด้วยร่วมคิดร่วมกันนะฮะเพราะว่าหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่อยากเห็นและอยากเห็นมันเป็นก็คือว่าทำอย่างไรมันถึงจะเกิดพื้นที่ที่เราได้คนหลายกลุ่มได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันคิดตัดสินใจร่วมกันนะฮะมากกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นอย่างนี้ละกันแล้วก็ทำแบบนั้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่หวังว่ามันจะเป็นนะครับผมครับคือสิ่งที่คุณก้องพูดถึงเนี่ยผมมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันหลากหลายมากแล้วเวลาเรามองว่าทำเนี่ยเราก็มองด้วยความสายตาที่หลากหลายความคิดเดิมที่เราเคยมองว่าทำเหมือนอย่างที่เป็นรูปแบบจารีตเนี่ยมันอาจจะไม่พอละนะมันถึงเกิดอย่างเราที่มาคุยกันวันนี้เรามีคำใหม่ๆอย่างเช่นว่า culture เข้ามาเนี่ยคำนี้คือ culture บวกคูทำไงทำให้มันดูชีคให้มันดูโดนให้มันดูปังเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นโจทย์ให้เราที่จะต้องคิดกว้างไปมากขึ้นนะครับอันนี้พอผมขอกลับมาในส่วนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือว่านอกจากเราเห็นถึงความหลากหลายความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรนะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของที่ท่านอาจารย์ธงทองได้พูดถึงว่าเวลาเราไปปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเอาตัวเราออกไปอย่างเดียวเอาของเขาเข้ามาเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากถ้าหากเราจะสามารถทำได้ในมิติของการต่างประเทศเพราะการประเทศสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจกันระหว่างคนกับคนนะครับนั่นคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วมันจะยั่งยืนระยะยาวนะครับฉะนั้นในการที่เราจะพยายามที่จะมุ่งต่อไปทิศทางต่อไปเนี่ยผมคงต้องขออนุญาตขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ธงทองก่อนละกันว่าท่านมองคิดว่าในมิติของด้านต่างประเทศในด้านวัฒนธรรมในการที่จะเผยแพร่ออกไปหรือว่าการสร้างความเข้าใจไม่ใช่เผยแพร่การรับเข้ามาด้วยเนี่ย
เราควรจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคตตอนนี้ครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามรอบ2นะฮะผมคิดเราต้องนิยามคำว่าวัฒนธรรมกันเสียก่อนถ้าวัฒนธรรมเป็นกรอบความคิดเดิมเรามักจะคิดถึงความโบราณโบราณความที่เป็นจารีตนิยมมันเป็นภาพติดอยู่ในความรู้สึกเราแต่ถ้าผมลดเพดานบินลงมาว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตผมขอตั้งเงื่อนไขซะก่อนนะเพราะวิถีชีวิตเนี่ยมันจะไปได้เยอะนะกินอยู่หลับนอนบ้านช่องห้องหอวิธีการปฏิบัติต่อกันและพอพูดถึงอีกอันคือพอวัฒนธรรมไทยเราก็จะมีกรอบความคิดเดิมเหมือนกันว่านอกจากโบราณแล้วเนี่ยมันเป็นของภาคกลางและของชนชั้นเดียวถ้าผมนิยามว่าวัฒนธรรมมันแปลว่าวิถีชีวิตนะวัฒนธรรมไทยมันก็ต้องมีความหลากหลายและเป็นพหุวัฒนธรรมด้วยเพราะมันจะมีความเป็นท้องถิ่นมันจะมีความเป็นระดับชั้นของคนต่างฐานะในสังคมต่างตำแหน่งที่ยืนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดอะถ้าผมอยากให้คนต่างชาติเขารู้จักวัฒนธรรมไทยในสิ่งที่ผมนิยามมันจึงไม่จบแค่โขนมันจะหมายถึงสตรีเหล็กด้วยมันจะหมายถึงโวกซึ่งไม่ใช่ของผมนะต้นทางมันมาจากไหนไม่รู้นะแต่บัดนี้พอมาถึงเมืองไทยแล้วมันก็เป็นโวกไทยอะครับมันก็จึงมีความปรับเปลี่ยนมันไม่ได้ rigid มันไม่ได้แข็งกระด้างอยู่อย่างนั้นต่อไปในขณะเดียวกันการศึกษาหรือการรับรู้วัฒนธรรมของต่างชาติก็อยู่บนนิยามนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าผมคงไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงอาหารฝรั่งเศสแล้วมันจะต้องแพงเสมอไปและจะต้องกินวายเสมอไปกับข้าวพื้นบ้านเขาก็มีนะต่างๆเราเนี่ยนี่คือข้อตกลงข้อแรกถ้าเราจะพูดถึงการทูตเชิงวัฒนธรรมผมต้องนิยามคำว่าวัฒนธรรมแปลว่าวิถีชีวิตซึ่งมีความหลากหลายมีหลายเลเยอร์ทั้งของเขาและของเราถ้าตกลงอันนี้ก็ทำอะไรได้เยอะมากเลยครับประการที่สองวิธีการเราจะฟังที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะพบว่าการใช้สื่อดั้งเดิมไม่เพียงพอละแล้วก็เราพบว่าในหนึ่งประเด็นเท่านั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้สื่อผสมหลายอย่างด้วยกรณีโวกน่าสนใจเพราะเหตุว่าต้องปรับตัวจากการทำนิตยสารแบบดั้งเดิมที่เป็นเล่มวางแผงตอนนี้เนื้อหาในนั้นต้องถูกแปลออกไปอยู่ในสื่อต่างๆอีกเยอะมากเลยผมพูดประสบการณ์ส่วนตัวผมเป็นผู้มีอาชีพทางเขียนหนังสือโดยอดิเรกแต่ก็เขียนเยอะอยู่เหมือนกันเขียนแบบเดิมก็เขียนลงมติชนสุดสัปดาห์เก๋มากแล้วเขียนลง Facebook แล้วล่ะนะเวลาขายก็ไม่คิดจะขายเองเพราะทำไม่เป็นก็ลุกขึ้นเอาไปขายเขาขายมติชนแล้วก็เท่านั้นอ่ะขายได้ไม่ได้ก็ความรับผิดชอบชั่วดีอยู่ที่เขาไม่เกี่ยวกับผมโควิดมาเว้ยพูดกันตรงๆอย่าไปบอกมติชนเขานะผมก็ถือเห็นใจเขาเพราะเหตุว่าท่าทางเขาก็หนักงานสาหัสอยู่เหมือนกันงานสัปดาห์หนังสือมหากรรมหนังสือมันก็หายไปแล้วล่ะครับใครจะไปอ่านหนังสือแบบเดิมอีกล่ะเขาก็ดิ้นรนขวนขวายเขาตอนหยุดอยู่กับบ้านโควิดเนี่ยทุกคนหาความบันเทิงบางคนปลูกต้นไม้บางคนทำสั่งกับข้าวผมก็ซื้อผมไม่ทำผมซื้ออย่างเดียวนะผมก็จุฬามาร์เก็ตเพลสสาธิตปทุมวันมาร์เก็ตเพลสซื้อมันทุกวันนั่นแหละรอดไปนะแต่ก็ยังเหลือเวลาว่างจากการกินข้าวแล้วเนี่ยผมก็เดินวนรอบบ้านผมอะเดินในบ้านผมไม่จะมีอะไรหยิบกระดาษมาหนึ่งชิ้นโอ้จะทิ้งดีไหมเนี่ยทิ้งไม่ได้โว้ยสูจิบัตรเคยไปกินข้าวที่นี่เอ้ยเมนูไปกินข้าวที่นี่มาอร่อยดีไอ้ตรงนี้เป็นสมุดพกเมื่อเราเป็นนักเรียนนะก็เขียนหนังสือทุกวันวันละ1บทเขียนได้31ตอนในเดือนเมษาต่อพฤษภาจะเอาไปขายมติชนเห็นไม่ได้เลยเขาคงไปทุกข์เขาอีกอะไปเติมซ้ำเติมเขาเอาไงดีระหว่างนั้นก็นั่งท่องเที่ยวอยู่ใน Facebook ทั้งหลายนะก็เห็นคนเขาเขียนไม่รู้จักเลยนะเขาเขียนหนังสือชื่อสวัสดีไนจีเรียเป็นนักบินคนไทยขับเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไนจีเรียแล้วเขียนหนังสือแล้วขายใน Facebook เล่มละ250 280ผมก็ซื้อมาเล่มนึงอะไรเงี้ย
ก็เออก็ซื้อก็สะดวกเขาก็ส่งให้เราอยากนั้นนั้นเลยพิมพ์เองดีกว่าไอ้ที่เขียนมาเมื่อกี้นะคิดแบบเดิมอย่างนั้นเล่าความหลังยั้งอดีตคิดประมาณนี้นะชื่อเชยมากเลยโทรไปถามลูกศิษย์ว่าพี่ตั้งชื่อหนังสือชื่อนี้ดีไหมผมบอกใครจะไปซื้อหนังสือพี่แบบนี้ชื่อไอ้ประมาณย้อนความหลังยั้งอดีตอะไรนี่นะบอกแล้วจะให้ชื่ออะไรเขาตั้งชื่อไหมชื่อธงทองของเยอะก็ธงทองของเยอะก็ธงทองเยอะแล้วจะขายไงวะนะก็ขายบน Facebook มันแค่บนแพลตฟอร์มเดียวนะ Facebook ไปเรียกลูกศิษย์อีกคนมาทำ Google Form ซึ่งไม่รู้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้ทำมาเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับในเวลา2สัปดาห์ผมขายหนังสือเล่มนี้โดยยังพิมพ์ไม่เสร็จเนี่ยนะบอกว่าจะพิมพ์เนี่ยนะฮะได้ประมาณ500เล่มแล้วก็ผมตั้งใจพิมพ์พันเล่มจนถึงชั่วโมงเนี่ยผมขายได้แล้ว700โดยที่ไม่ได้ย่างเท้าออกจากบ้านเลยนะนี่คือการใช้สื่อผสมผมมานั่งฟังท่านทั้งหลายพูดวันนี้นึกว่าถ้าอยากจะทำมาหากินชนิดนี้นะผมทำคลิปสักหน่อยนะแทนที่จะแค่โพสต์ Facebook นะทำคลิปหยิบไอ้รุ่นนู้นไม่พูดชนิดสักหน่อยนะเอาสัก3นาทีนะเอามันไปปล่อยไว้ที่นู่นที่นี่บ้างนะผมว่า 2,000 เล่มก็ขายได้1นาทีก็พอครับอยู่นี่โทษทีมันเหลือบรรทัดเดียวนะไอ้ข้างนู้นเหลือบรรทัดเดียวถูกป่ะไอ้ข้างนี้เขาอยากให้คนเป็นครูมันเคยพูดชั่วโมงหนึ่งนะเขาให้เหลือหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะกระทรวงต่างประเทศไปทีไรก็จะพูดสักชั่วโมงทุกทีไปอ่ะเขาบอกเอาแค่นาทีเดียวพอนะไม่มีใครอยากรู้อะไรลึกซึ้งมากมายหรอกแต่ให้มันจับหัวใจยิงทีเดียวเข้าเป้าเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมจะเรียนเสนอในท่อนที่สองนอกจากนิยามคำว่าวัฒนธรรมแปลว่าอะไรแล้วนะผมบอกวิธีการนำเสนอวิธีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องใช้สื่อหลายมิติมากขึ้นนะมันจำเป็นที่จะต้องและต้องทำให้การใช้สื่อเหล่านั้นเป็นธรรมชาติของสื่อนั้นด้วยอย่างเนี้ยคิดจะทำอะไรคลิป3นาทีไม่มีใครดูเขาบอกให้ทำนาทีเดียวเดี๋ยวคืนนี้จะลองทำดูประมาณนี้นะกระทรวงต่างประเทศหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเรื่องนี้ก็ต้องหัดวิธีการครับแบบนั้นเหมือนกันว่าทำอย่างไรนะอันที่3ที่ผมอยากจะเรียนเสนอเป็นท่อนสุดท้ายในความเห็นผมช่วงนี้นะข้ามกติกาหรือพรมแดนของการที่หน่วยใครหน่วยมันหรือภาครัฐเอกชนต้องต่างคนต่างอยู่ผมคิดว่าเรามีหน่วยงานหรือมีพรมแดนระหว่างหน่วยงานเยอะอาหารไทยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็เกี่ยวกระทรวงพาณิชย์ก็เกี่ยวแล้วก็ไม่รู้พ่อค้าพ่อขายอีกตั้งเยอะแยะที่มันเกี่ยวอ่ะครับแต่ว่ามันไม่เคยมาอยู่รวมกันเท่าไหร่หรอกมันจะต่างคนต่างอยู่จะมากเวลาคิดนะผมคิดว่าที่จริงแล้วเรามีทูตในเรื่องอาหารเนี่ยนะประจำอยู่ตามร้านอาหารทั้งหลายในต่างประเทศซะเยอะเวลานี้วิธีเสิร์ฟอาหารมันก็เปลี่ยนวิธีเสิร์ฟอาหารยังเปลี่ยนเลยนะฮะยุคโควิดมาเนี่ยผมนี่เอาเรื่องคนอื่นเขามาเล่าให้ฟังก็ได้นะคนไทยเนี่ยกินอาหารก็เป็นสำรับถูกไหมฮะไอ้ชนิดเสิร์ฟจานเดียวแล้วมันก็ลำบากนะมันก็ไม่ได้กินเป็น3คอร์ส4คอร์สกินเป็นสำรับกินเป็นสำรับก็กังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเวลาเนี้ยเอาไงเมื่อเร็วๆนี้เห็นคนเขาจัดเลี้ยงเหมือนถาดหลุมใช่ คือ1ถาดหลุมเนี่ยนะมีอาหารหลายอย่างที่มันครบสำรับนะแล้วก็เสิร์ฟเป็นคนๆไปเลย แทนที่จะตั้งไว้ตรงกองกลางเท่านั้นนะ เขาเสิร์ฟถาดหลุม2รอบอะรอบแรกเป็นของว่างมี4หลุมมันเสิร์ฟวันนี้เลยล่ะเนี่ยวันนี้ไม่ให้ใครไปเดินเจอกันเลยนะเสิร์ฟถ่านหลุมนี่คือถ่านหลุมดีๆนี่เองแหละแต่ถ้าวันนี้มันเป็นโรงแรมโอกุระมันเลยของญี่ปุ่นให้กินถ้าข้างในมันเป็นของไทยมันก็จบเรื่องไปนะเดี๋ยวมื้อกลางวันจะดูต่อไปมันจะเป็นไงมันไม่ใช่เป็นโต๊ะอย่างญี่ปุ่นแล้วมันเสิร์ฟถ่านหลุมเว้ยแล้วก็มันก็จบเรื่องอ่ะแล้วก็กินอาหารไทยผมว่านี่คือการที่เราปรับเปลี่ยนไม่อยู่ในกติกาเดิมไม่ต้องมีกระทรวงหรือมีก็ได้แต่ว่าช่วยกันทำก็แล้วกันไม่มีดูเป็นใจร้ายเกินไปนะที่สำคัญบอกว่าอย่าไปมีกำแพงระหว่างภาครัฐกับเอกชนจนกระทั่งไม่คบค้ากันครับนะตัวนี้ผมคิดว่าเอกชนก็พร้อมที่จะจับมือร่วมกันกับเราและเขาก็จะอุ่นใจด้วยนะร้านอาหารไทยที่เมืองนอกตัวอย่างเรื่องอาหารแค่นั้นนะภาพยนตร์เราทำแล้วการแสดงเราทำได้ง่ายแต่ร้านอาหารผมว่ายังทำได้อีกมากก็โดยสรุปโดยย่อว่าแค่นี้ก่อนครับผม
งจะได้ทานถาดหลุมกันต่อตอนนี้เดี๋ยวถาดหลุมมาแน่ครับก็ผมเห็นด้วยท่านอาจารย์ครับจริงๆที่ผ่านมาก็พยายามเราจริงไม่ใช่แค่พยายามเราทำแล้วก็คือในเรื่องความประสานงานในการที่จะออกไปข้างนอกเราทำเรื่องว่าทำกับต่างประเทศเนี่ยกระทรวงว่าทำเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีกับเรามากนะครับแล้วก็ได้ช่วยกันมาโดยตลอดนะครับก็แต่ก็จะต้องพยายามทำใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาคเอกชนผมก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากในยุคหลังโควิดนี้นะครับผมขออนุญาตต่อไปคุณฟอร์ดได้ไหมครับว่ามีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับถ้าเราจะ move ต่ออย่างที่อาจารย์พูดก็ตรงนะครับตรงที่ว่าคำว่า Vogue เนี่ยพอจะอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ย Vogue อาจจะมีอยู่ใน26ประเทศทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับแต่พอมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดว่ารูปร่างหน้าตาต้องเป็นอย่างไรเราสามารถใส่หัวใจใส่ความเป็นวัฒนธรรมของเราได้อันนี้เนี่ยมีสไลด์ให้ดูนะครับนิดนึงนะครับว่าทุกๆปีเนี่ยทุกๆกุมภาพันธ์เราจะมี Vogue ที่เราจะเรียกว่า Anniversary Issue นะครับแล้วเราก็จะนำเราก็จะเชิญนางแบบชื่อดังมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็นอันนี้โควิดเราไม่ต้องพูดถึงละไปอีกนิดนึงอีกอันนึงครับอีกสไลด์นึงครับนี่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรานำเสนอความเป็นไทยในบริบทของแฟชั่นทันสมัยนะครับเราไม่ได้นำมาใส่โขนหรือทำอะไรคือไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเรานำเสนอภาพแฟชั่นเนี่ยเราควรจะใส่ความทันสมัยเราควรจะใส่คำว่าคือถ้าพูดดัดจริตหน่อยก็คือคำว่าเฟลเวอร์ของความเป็นไทยเข้าไปในรูปภาพที่เรากำลังถ่ายในองค์ประกอบที่เรากำลังถ่ายอย่างเล่มแรกนะครับเราได้นางแบบดังมากจากอเมริกามานะครับก็ให้สวมใส่ชุดของพิจิตราซึ่งทำจากผ้าชาวเขานะครับเล่มนี้ก็คือไปถ่ายที่อยุธยาจะสังเกตได้ว่าหมวกที่ใส่เนี่ยคืองอบนี่เองงอบดีๆนี่เองแต่ว่าเราใบลานออกทำให้มันเอาใบลานออกคือทำให้มันลีเนียร์ขึ้นมีการดีไซน์เกิดขึ้นผ่านขั้นตอนการออกแบบนะครับรูปที่3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากตอนช่วงเดวิดโบวีบอกอายุอีกละมาเมืองไทยแล้วก็เดวิดโบวีเนี่ยเขามาเมืองไทยแล้วเขาก็นั่งกินบะหมี่อยู่บนเรือหางยาวแล้วก็เฮ้ยจริงๆแล้วเรือหางยาวเนี่ยมันมีความเป็นไทยอยู่นะเราก็เอานางแบบเนี่ยมาอยู่ที่คลองแล้วก็อยู่บนเรือหางยาวแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปกนะครับมีสไลด์ต่อไปไหมครับอันนี้คือถ้าคนเห็นเขาก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วนี่มันคือรางรถไฟที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสอดแทรกในการทำนิตยสารอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะนิตยสาร Vogue ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีข้อแม้ที่มาจาก headquarters หรือ head office นะครับเราสามารถสอดใส่ความเป็นไทยได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เนี่ยเราไปถ่ายที่เชียงรายนะครับร่มความเป็นไทยง่ายๆบางทีเราอาจจะคิดมากเกินไปนะครับความเป็นไทยเราอาจจะคิดว่าอะไรคือความเป็นไทยเนี่ยบางทีมันเป็นของที่ใกล้ตัวมากอันนี้คือตุ๊กๆนะเล่นสุดท้ายนี่คืออันนี้คือเป็นตุ๊กๆนะครับมีไหมเอ่ยอันนี้คือเล่มที่เพิ่งผ่านมาก่อนโควิดนะครับก็คือเราไปที่คือเรากำลังพูดถึง sustainability เราก็คือเอานางแบบเนี่ยไปย่ำในนาข้าวเลยพอดีจริงๆตั้งวันนั้นมีควายด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมานูเวอร์ให้นางแบบอยู่บนควายได้ ก็เลยไม่ได้มีควายมาอาจจะเป็นแบบวกฉบับแสนแสบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เราก็สามารถคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่กำลังจะบอกคือว่าเราพยายามจะสอดแทรกวัฒนธรรมของความเป็นไทยแต่อยู่ในบริบทของความทันสมัยอยู่ในบริบทของสิ่งที่เราเรียกว่า modernity ก็คือ modernนะครับแล้วฟอร์ดจะมีวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งอย่างที่อาจารย์ธงทองบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าภาครัฐเนี่ยหรือภาคเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาคเอกชนโดยเฉพาะเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ภาครัฐมาช่วยเหลือเราเชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วเราทำในสิ่งที่เราเชื่อพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยความเราเรียกว่าผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยอย่างผมเชื่อว่าผลประโยชน์โปรเจกต์ที่เราทำอยู่ทุกๆปีนี้เนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยกลับไปให้ที่ชุมชนเราทำโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าเป็น Silk Road นะครับอันนี้เนี่ยถ้าดูวิดีโอเนี่ยเราจะค่อนข้างจะ
ข้าใจถ่องแท้มากนะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่มีเสียงด้วยนะครับโวกชื่อที่นำพาให้คนเป็นบรรณาธิการได้สัมผัสแฟชั่นที่เลิศหรูที่สุดในโลกได้นั่งฟรอนต์โรทุกแบรนด์ที่ผู้หญิงใฝ่ฝันถึงได้ไปปาร์ตี้เกย์ที่สุดเท่าที่เงินจะบันดาลได้แง่มุมที่สวยงามของแฟชั่นดึงดูดผู้คนให้เข้าหาเพียงเพื่อจะเข้าใจผิดแม้แต่คนเป็นบรรณาธิการเองก็อาจจะมองหน้าที่ของตัวเองผิดไปก็ได้ถ้าแค่เดินทางไกลไปได้ถึงปารีสมิลานนิวยอร์กโดยไม่ย้อนมองตนเองรากเงาของแฟชั่นไทยโวกจึงออกเดินทางไกลอีกครั้งสู่จุดหมายปลายทางบนแผนที่ประเทศไทยเฝ้ามองวิถีชีวิตในหมู่บ้านทอผ้าเล็กๆในจังหวัดชัยภูมิที่ไม่เคยปรากฏบนแผนที่แฟชั่นที่ไหนเมื่อเส้นสายของเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติเสียงกี่กระทบเป็นจังหวะกับสองมือที่เคี่ยวกรำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าไหมที่พร้อมจะออกเดินทางไกลเป็นครั้งแรกจากเมืองชัยภูมิสู่มหานครนิวยอร์กโวกใช้ใบเบิกทางนำผ้าไหมไทยทอมือไปแนะนำตัวกับดีไซเนอร์ระดับโลกแลกมากับคำสัญญาว่าจะเนรมิตผ้าไหมไทยให้กลายเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ดังเช่นหนึ่งในพันธมิตรของเราดิแอนวอนเฟิร์สเทนเบิร์กที่เก็บความชื่นชมผ้าไหมของเราไว้ไม่นิด How are you been? So good to see you. Nice to see you. How have you been? How do you do? The wow. silk that I brought from Bangkok. So these are made by who? These are made by the villagers. And this documentary that we're doing right now will help boost the morale of these villagers. Okay, and then what I am going to do is we are going to make something with this beautiful fabric. Exactly. And then it will go on auction? Yes, it will go on auction. Wow, I love this. This is so pretty.ผ้าไหมไทยจากสองมือของช่างทอในชนบทสู่มือของดีไซเนอร์แถวหน้าของโลกที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนเป็นงานดีไซน์ที่มีชิ้นเดียวในโลกซึ่งสุดท้ายจะไปอยู่ในมือของผู้เข้าร่วมประมูลในงานโวกาล่าเงินจำนวนนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันและมือที่จะช่วยฟูมฟักดีไซเนอร์หน้าใหม่ในโครงการ Vogue Who's On Next การเดินทางอันยาวไกลแต่ทำให้เรากระเถิบเข้าใกล้ความฝันเล็กๆและนี่คือจุดมุ่งหมายของโวขอบคุณครับมันจะมีสไลด์ต่อไปขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่คือจริงๆแล้วมันเป็นจุดมุ่งหมายคือมันไม่ใช่หน้าที่ของบรรณาธิการที่จะทำแต่เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อโวกเชื่อว่าเราควรจะต้องใช้คำว่าโวกเนี่ยเป็นใบเบิกทางเป็นสิ่งที่สามารถนำวัฒนธรรมของไทย mm-hmm. ในที่นี้นี่คือแฟชั่นผมนำผ้าไหมจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพไปให้ดีไซเนอร์ทุกๆปีนะครับทุกๆปีตอนนี้เป็นมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วเพื่อทำสิ่งของนะครับเพื่อออกแบบสิ่งของออกแบบชิ้นงานต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนไทยดูการนำไปให้เขาดูเนี่ยทุกคนเนี่ยแน่นอนที่สุดต่อหน้าเราเขาก็จะเห็นว่ามันสวยงามนะครับเขาจะใช้มันในภายภาคหน้าในอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หน้าที่ของผมเนี่ยคือนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปให้เขาเห็นไปให้เขาสัมผัสไปให้เขาจับไปให้เขาเห็นเสน่ห์และในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะหลงรักมันเองนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกินคือทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยทุกปีที่ติดต่อดีไซเนอร์ไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกประทับใจกับสตอรี่ที่เรามีให้นะครับว่าเนี่ยนี่คือ support foundation เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเพราะอะไรสตอรี่เหล่านี้เนี่ยเราต้องแชร์กับเขานะครับแล้วเงินที่แล้วสิ่งของที่เขามาทำมาเนี่ยเรามาออกชั่นแล้วเงินเนี่ยจะถูกไปไหนถูกไปทำอะไรสตอรี่เหล่านี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำสิ่งของพวกนี้มาตั้งแต่วองคลิฟฟ์และอาร์เพลส์นะครับทำนาฬิกาที่เปลี่ยนสายได้เป็นผ้าไหมไทยนะครับมีกระเป๋าจากจิมมี่ชูนี่คือ world renowned designer ใช้ผ้าไหมจากศิลปาชีพทำทั้งสิ้นนะครับกระเป๋าจาก Roger Vivier นะครับรองเท้าของ Christian Louboutin แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับ
ขอสไลด์ต่อไปเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่เราทำทุกๆปีนะครับDVF เมื่อสักครู่นี้เราเห็นดีไซเนอร์ Etro ซึ่งเป็นห้องเสื้อใหญ่จากอิตาลีจากอิตาลีนะครับ Max Mara Kate Spade ชาโลโอลิมเปียเหล่านี้เนี่ยทุกคนเคยได้สัมผัสผ้าไหมไทยจากโครงการศิลปาชีพหมดทุกคนเคยทำของพวกนี้หมดนี่คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่คือการใช้แฟชั่นเป็นสิ่งเชื่อมโยงให้ต่างชาติรู้จักเมืองไทยคือผมไม่ได้จะขายผ้าไทยหรือจะขายความเป็นไทยบนผืนผ้าแต่ผมกำลังจะขายความเป็นวัฒนธรรมความเป็นแฟชั่นเพราะว่าเราจะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่มองกลับมาที่รากเหง้าของเราก็คือผ้าไหมไทยนั่นเองน่าสนใจมากแล้วก็ทำให้เห็นถึงการเดินทางของแค่มิติเดียวนี่นะแค่ผ้าไหมเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างกว้างขึ้นมากเยอะนะฮะผมขอต่อไปที่คุณศิลป์ละกันเพราะว่าคุณศิลป์ก็เช่นเดียวกันนะภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ไปท่องไปในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับก็หลังจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในโควิดทิศทางต่อไปเนี่ยมองเรื่องหนังไทยของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีข้อจำกัดในการออกในเฟสติวัลทั้งหลายครับผมเทศกาลหนังทั้งหลายคือผมขออนุญาตเล่า2 ส่วนก็แล้วกันนะฮะคือในส่วนของการที่เป็นเชิงคอมเมอร์เชียลหน่อยคือถ้าปกติอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปว่าพอหนังฉายเมืองไทยปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปฉายประเทศต่างๆเมื่อต้นปีหนังเรื่องสุดท้ายที่เรามีออกฉายคือเรื่อง How to Think ของคุณเต๋อนวพล นะครับซึ่งก็ณวันนั้นเองเลยเนี่ยก็ได้เข้าไปฉายทันไป1เทศกาลคือรอตเทอร์ดัมนะครับแล้วก็จริงๆเรามีแผนที่จะต้องฉายในช่วงต่อจากนั้นประมาณตอนเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงกัมพูชาอะไรเงี้ยบอกว่าฉายที่ฮ่องกงได้3วันก็เจอเคสโควิดแล้วก็ต้องปิดไปทุกคนปิดหมดอะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยหนังเรื่องฮาดูทิ้งเนี่ยยังไม่ได้กลับเข้าโรงฉายในเชิงเทียทริคอลในเชิงคอมเมอร์เชียลอีกสักเท่าไหร่แต่ว่าเฟสติวัลเริ่มเดินทางค่อนข้างเยอะละมีไปเสี่ยงไฮ้มีไปตอนนี้จะไปเยอรมันละแล้วเดี๋ยวไปปูซานต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งอันนึงเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเป็นผลกระทบไหมเป็นผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าเรามีการคู่ค้าที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยพอลงหนังในประเทศเขายังปิดอยู่เขาก็ยังไม่สามารถฉายได้สิ่งที่กระทบต่อไปก็คือการฉายในโรงหนังนี่จะถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นวินโดว์แรกแล้ววินโดว์ต่อมาคือเป็นพวกแบบว่าเหมือนพวกเอสวอตพวกที่เป็นเหมือนทรูวิชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยฮะแล้วค่อยต่อมาเป็นถ้าสมัยก่อนมันจะเป็นมี DVD มีอะไรพวกนี้อยู่พวกนี้มันจะเป็นวงจรของหนังก็คือ Tentacleลงมาที่ DVD ลงมาที่พวกเคเบิลเป็นพวก SVOD ต่างๆแล้วค่อยลงมาที่ฟรีทีวีวงจรพวกนี้ตอนนี้ชะงักหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันในเชิงธุรกิจที่บอกว่าธรรมดาหนังหนึ่งเรื่องออกมาปุ๊บมันจะมีวงจรการทำเงินเก็บเงินของมันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้มันจะชะงักอยู่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่แต่ในบางพื้นที่ที่เราไม่มีพวกนี้อยู่เนี่ยเราขายสินให้ Netflix ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าจากเดิมที่บอกว่าในวันที่เข้ามาวันแรกเราคิดว่าเขาเป็นศัตรูหรือว่าเขาเป็นคนที่จะมาแย่งคนดูจากเราไปอ่ะณถึงนาทีหนึ่งเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งเรามีการขายสิทธิ์ในเชิงในลักษณะที่เป็น global เลยคือทันทีที่ Netflix ไปฉายนี่เขาก็ฉายพร้อมกันทั่วโลกพร้อมๆกันในแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็ทำซับไตเติลทำการภาคอะไรเป็นหลายๆภาษาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ๆก็สามารถมาตุ้มก็จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเชิงธุรกิจมันก็ยังต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้โมเดลธุรกิจของเรื่องภาพยนตร์เนี่ยยังจะต้องน่าสนใจมากว่ามันจะกลายเป็นโมเดลอะไรบ้างแต่ว่าถามว่ามันจะหยุดไหมมันคงไม่หยุดนะครับมันคงต้องทุกคนยังอยากเสพสื่ออะไรพวกนี้ต่อไปโดยเฉพาะยิ่งที่พูดว่าเทศกาลอะไรก็หยุดหมดอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนี่ผมว่าอันนี้เป็นอีกโรลนึงที่ดีมากๆที่คิดว่าเราน่าจะทำมาคือเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วฮะคิดว่าเจ้าภาพหลักได้เป็นกระทรวงวัฒนธรรมในบ้านเราจัดเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลขึ้นที่เมืองไทยเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครนะครับต้องเรียกว่าณวันนั้นน่ะวันที่เราประกาศตัวเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเทศกาลหนังที่เป็นฟิสิคอลเจ้าแรกที่เริ่มดำเนินการหลังโควิดเรามาก่อนเวนิส2อาทิตย์เรามาก่อนเวนิส2อาทิตย์เราก็สามารถเคลมได้ว่าและอันที่ผมไปมีส่วนร่วมดืออันนึงซึ่งดีมากคือผมไปเป็นจูรี่ให้กับก
การส่งโครงส่งโปรเจกต์หนังเข้ามาพิชเพื่อหาเงินทุนเงินสนับสนุนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีจูรี่มาจาก3ชาติก็คือมีจากไทยคือผมแล้วก็มีทางเกาหลีแล้วทางจีนมาด้วยโดยที่คนที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็มาจากประเทศอาเซียนทั้งหมดปรากฏว่าโปรเจกต์ที่ได้รับเลือกชนะเลิศเนี่ยน่าสนใจมากครับคือทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเลยเป็นโปรเจกต์จากประเทศมาเลเซียซึ่งเล่าเรื่องที่อินสปายจากชีวิตเขาจากแถวเมืองคือเขาเป็นคนที่เติบโตมากับเมืองที่อยู่ติดชายแดนสิงคโปร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็เพิ่งรับรู้นะฮะในจากสิ่งที่เขาเล่าคือคนมาเลเซียชอบไปทำงานที่สิงคโปร์เพราะว่าค่าเงินค่าแรงมันแพงกว่าแต่เขาไม่สามารถเอฟฟอร์ตในการที่เขาจะไปนอนไปใช้ชีวิตอยู่สิงคโปร์ได้เพราะนั้นคนตัวนู้นเขาใช้เวลาเดินทางข้ามไปข้ามมาทุกวันตรงนั้นเรียกว่าครอสเวย์ไอ้สะพานนี้ใช้สะพานยาวประมาณกิโลนึงมั้ยไอ้ตรงจุดที่เขาข้ามไอ้โดนไอ้แถวเมืองยาโฮบารูยาโฮบารูใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เขาเซ็นขึ้นมาเป็นเรื่องคือวันที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวหลักๆเกิดขึ้นในวันที่ทุกประเทศเริ่มประกาศปิดตัวในวันที่เกิดโควิดแล้วมันก็จะทำให้เขากับคนที่เขารู้จักเนี่ยที่ต้องข้ามไปทำงานสิงคโปร์ทุกวันต้องรีบกลับเข้ามากลับเข้าประเทศตัวเองจากกลับเข้าที่มาเลแล้วบอกว่าวันนั้นทราฟฟิกมันแจมมากแล้วมันก็เกิดเหตุทำให้เขาไม่ทันเวลาบอร์เดอร์ปิดแล้วมันก็เลยเกิดว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้เวลา อยู่ร่วมกันบนคอสเวย์นั่นแหละประมาณ2คืนมากจนกว่าที่คือทุกอย่างมันชุลมุนมากวันที่เราปิดโควิดวันที่เราปิดกรุงเทพอ่ะแล้วทุกคนก็แห่กันกลับหมดแล้วมันวุ่นวายไปหมดอ่ะมันเรื่องราวมันน่ามหัศจรรย์มากตรงที่มันก็เลยคล้ายๆงานของอาจารย์พิกลิศนะเรื่องหลายชีวิตอ่ะมันเลยมีกลุ่มคนหลากหลายเลเวลมากที่ต้องอาศัยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประมาณ2คืนบนบอร์เดอร์นั้นก่อนที่จะได้กลับเข้าประเทศโปรเจกต์นี้กรรมการทุกคนให้คะแนนว่าคนจะได้รางวัลที่1 นะฮะเพราะว่ามันเล่าเรื่องราวได้เห็นถึงความวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนอาเซียนของด้วยกันแล้วก็เล่าถึงวิถีชีวิตแล้วมันก็บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้อย่างทันทีทันควันคุยกับเขาคุยกับตัวผู้กำกับโปรดิวเซอร์ว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเขาคิดโครงเรื่องทํานองนี้แหละแต่ไม่เกี่ยวโควิดแต่ทันทีที่เกิดโควิดปุ๊บเขาอยู่บ้านเฉยๆมา3เดือนน่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องให้มันเกี่ยวข้องกับโควิดซะซึ่งมันก็เลยชนะใจกรรมการสิ่งที่ผมอยากจะชี้ไปก็คืออันนี้มันเป็นอีกหนึ่งบทบาทฮะบางทีเราอาจจะไม่สำหรับประเทศไทยเราเองอ่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเราอาจจะเขาเรียกอะไรในเชิงศิลปะวัฒนธรรมบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่เอาของเราไปอย่างเดียวแต่เราทำตัวเป็นเจ้าภาพได้เราสามารถเป็นเซ็นเตอร์ของสิ่งคือพอถึงบ้านเราปุ๊บบรรยากาศบ้านเรามันเวิร์กกว่าเรายังจัดเทศกาลอยู่เราคอนเทนต์มาที่อาจารย์บอกว่าเราคอนเทนต์ของเขามาโชว์ในเทศกาลนี้มีการเอาหนังจากอาเซียนทั้งหมดเข้ามาฉายด้วยนะครับมีการประกวดหนังสั้นด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์แบบนี้แล้วโปรเจกต์แบบนี้ได้รางวัลจากงานของเราซึ่งต่อไปมันก็จะถ้าเกิดเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมามันก็จะมีโลโก้ของผู้ที่สนับสนุนนี้แล้วก็ในประวัติของมันก็จะมีชื่อของเราอยู่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของบทบาทของการที่เราสามารถช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมได้ในอีกฐานะหนึ่งซึ่งอย่าลืมว่าตัวหนังเองเนี่ยพอมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันไทม์เลสแล้วฮะมันแบบว่าไม่มีการไม่มีอายุเชลฟ์อะฮะมันอยู่ของมันตลอดไปแล้วมันก็จะมีเครดิตมีเรื่องราวของมันเนี่ยติดตัวมันไว้ที่สามารถเล่าซ้ำได้ไม่รู้จบครับครับครับหนังก็เป็นการเล่าเรื่องมันคือเล่าเรื่องวิถีชีวิตนะฮะว่าถ้าสามารถเล่าแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกันได้อย่างที่เล่าถึงของมาเลเซียก็เป็นเรื่องที่บางคนอาจเป็นแง่มุมที่เรามองไม่เห็นชีวิตคนเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ขอมาที่คุณก้องแล้วกันคุณก้องก็เล่าเรื่องอีกหลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตในต่างประเทศหลายๆโปรเจกต์ของที่ The Cloud ทำก็ประสบความสำเร็จอย่างเช่นเรื่องโมซัมบิกทุกคนรู้จักโมซัมบิกกันทั้งที่สารทูตก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีนะฮะหรือแม้แต่การที่เอามวยไทยไปในแถบแอฟริกานะครับมุมมองของคุณก้องเองเนี่ยในทิศทางต่อไปในเรื่องการที่จะเสนอคอนเทนต์ด้านต่างประเทศเนี่ยมันควรต้องเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้คำแนะนำกับเราหน่อยครับมันหมายถึงว่าเอาคอนเทนต์ไทยไปต่างประเทศหรือคอนเทนต์หรือคนทั้งสองเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับครับผมคือผมว่าอย่างแรกสุดเลยฮะพอเราทำสื่อนะฮะต
อนทำสื่อมันไม่เหมือนกับการอยู่บนเวทีนะฮะการทำเวทีมันเห็นคนฟังเห็นว่ากำลังสนใจไม่สนใจเล่นมือถือว่าเราพูดหน้าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นรีแอคใช่ไหมฮะแต่ตอนทำสื่อแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเขียนจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะคือเราจะเป็นใหญ่และเป็นทุกอย่างอยู่บนหน้าจอของเราหรืออยู่บนหน้าจอแล้วก็นั่นแหละฮะคือทำให้เราหลงลืมไปว่าเราไม่ได้คุยกับคอมพิวเตอร์เราไม่ได้กำลังสร้างงานของเราจริงๆแล้วเรากำลังคุยกับคนอยู่ต่างหากแล้วก็ผมว่าทุกการทำสื่อฮะมันคือการคุยกับคนมีผู้รับสารอยู่สิ่งสำคัญไม่แพ้ว่าเราอยากพูดอะไรนะฮะก็คือเขาอยากฟังอะไร mm-hmm. นั่นแหละฮะคือผมว่าหลายๆครั้งที่เราก็มีเรื่องที่เราอยากเล่าอะฮะเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอินสำหรับเรามากแล้วก็อยากเล่าแต่บางครั้งเราอาจจะพบว่าเรื่องนั้นอะเขาไม่ได้อยากฟังอะครับ มันก็ทำให้เหมือนไม่ได้ผลสักทีเดียวนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีผมก็ไม่คิดว่าเราจะไปถามว่าคุณอยากฟังอะไรเหรอหรือว่าใช้โปรแกรม Echo Chamber เช็คว่าอุ๊ยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องหาตัวเองว่าคุณเป็นใครนะคุณเห็นอะไรขึ้นมาติดเทรนดิ้งปุ๊บคุณเล่าหมดนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าคุณจะเล่าหมดทุกคนที่เขาเล่าอยู่ใช่มั้ยฮะเพราะคนจำนวนมากก็ทำตามสิ่งนี้ดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะมีการบาลานซ์ระหว่าง2สิ่งก็คือเราอยากเล่าอะไรแล้วก็เขาอยากฟังอะไรอะไรคือจุดร่วมที่มันอยู่ตรงกลางที่เล่าสิ่งเป็นแล้วเขาจะสนใจแล้วเราก็ได้เล่าสิ่งที่เราอยากเล่าด้วยครับผมว่าการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมหรือพูดถึงการเขาเจอสองอันที่มันแตกต่างกันคนสองกลุ่มนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเกี่ยวกับเรายังไงมันบางครั้งคือแต่คราวเองก็มีประสบการณ์การเล่าเรื่องจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งก็เงียบกริบทั้งที่รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเอกโซติกที่มันแตกประหลาดสำหรับเราใช่สำหรับเราทีมงานจะบอกว่ามันแปลกไหมพี่คือไม่มีใครเขาไม่อยากรู้เรื่องไปเที่ยวหมู่เกาะอะไรอันแปลกประหลาดที่ทะเลแปซิฟิกใต้หรือพี่มันแปลกประหลาดไปอะไรเงี้ยครับคือเราอยากเล่าฮะแต่ว่าคนเขาไม่อยากฟังทีนี้ผมว่าจุดบาลานซ์ก็คือว่าถ้าเรานึกออกเช่นผมอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยโปรตุเกสก็ได้ฮะกลับมาเรื่องไทยโปรตุเกสอีกนะฮะคือถ้าเราพูดถึงอาหารแบบอาหารโปรตุเกสแท้ๆคนไทยก็อาจจะงงๆว่ามันคืออะไรบ้างชวนไปกินมันก็จะเหวอๆมันไม่เป็นมิตรใช่ไหมฮะแต่สมมติว่าเราชวนไปกินขนมจีนซาวน้ำไงครับพี่เราคุ้นเคยกับขนมจีนซาวน้ำซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากคนโปรตุเกสที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็อยากกินสปาเกตตี้ครีมซอสอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายทำไม่ได้ก็เลยเอาวะมีอะไรอยู่ก็ทำออกเป็นขนมจีนซาวน้ำนะฮะก็เป็นขนมจีนที่มีรากเหง้าจากอาหารโปรตุเกสซึ่งสิ่งนี้มันก็มีความเป็นไทยครึ่งๆอยู่โปรตุเกสผมว่าถ้าสมมติว่าผมจะคุยกับคนโปรตุเกสนะฮะผมจะเอาอาหารผมจะเลี้ยงข้าวเขาจานนี้แหละฮะแล้วก็นั่งคุยกันว่าเนี่ยบ้านคุณเป็นยังไงแต่บ้านเรากลายเป็นสิ่งนี้แล้วก็เกิดการวิวัฒน์อะไรเกิดขึ้นนะฮะผมว่ามันจะสนุกกว่าการเอาอาหารไทยเพียวๆไปเล่าให้เขาฟังว่านี่อาหารไทยเป็นอย่างนี้ต้มยำกุ้งเป็นอย่างนี้นะหรืออาหารเข้ามาแล้วก็เล่านะครับแล้วก็ถ้ากับถามอย่างเรื่องโครงการกระทรวงหลายๆอันที่เราเอามาเล่าแล้วก็คนสนใจค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรื่องโมซัมบิกนะฮะแล้วก็หลายประเทศเองในแอฟริกาเองผมว่าจุดสำคัญของมันเลยครับคือมันเห็นความหวังนะฮะคือผมว่าเรื่องเล่าที่มีความหวังมันงดงามครับมีความสวยงามมีพลังอะไรบางอย่างแล้วก็หลายๆครั้งคนก็มักจะมองโลกในแง่ร้ายจะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้หรอกแล้วก็มันไม่มีอะไรที่มันจะดูดีหรอกแต่ว่าพอเข้าว่าเฮ้ยมันมีโครงการที่ดีว่ะมันมีสิ่งที่สำเร็จว่ะแล้วก็ยกมาเล่ามีการเล่าว่าอย่างล่าสุดนะฮะเป็นบทความที่ของคุณคิกอาทิตย์เขียนนะฮะคือเล่าเรื่องของเสียงของไทก้านะฮะไทก้าที่ไปทำโครงการพัฒนาชุมชนชนบทในหมู่บ้านอันไกลโพ้นที่โมซัมบิกครับแล้วก็เล่าว่าไทยช่วยอะไรบ้างเอาศาสตร์ต่างๆไปช่วยให้ชาวบ้านอันไกลโพ้นในแอฟริกามีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างฮะซึ่งสิ่งนั้นเขาคิดว่าอุ๊ยมันจะมีคนอยากรู้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่ามันมียอดอ่านเยอะมากผมว่าสูงสุดในเดอะคลาวสัปดาห์นั้นเลยนะประมาณ 30,000 กว่าวิวได้มั้งครับก็ถามว่าแล้วทำไมคนถึงอยากรู้ฮะผมว่าอย่างแรกเลยก็คือว่ามันเห็นว่าไทยที่เป็นผู้รับมาโดยตลอดนะฮะแต่ภาพแล้วว่าเราเป็นผู้รับเฮ้ยเรากลายเป็นผู้ให้ว่ะเราเป็นเหมือนแบบUSAID ใช่ไหมฮะเหมือนแบบ Japan Foundation เหมือนกับใจกล้าอะไรเงี้ยเฮ้ยไทยก็เป็นผู้ให้แล้วก็ถ้าทำได้ว่ะเกิดความภูมิใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะแล้วผมว่ามันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นให้คนไทยด้วยกันเองเห็นว่าเฮ้ยคนไทยไปทำในแอฟริกายังทำได้ทำไมเมืองไทยเราทำกันไม่ได้มันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นผมว่าความหวังมันสำคัญนะฮะ แล้วก็
แล้วก็อีกอย่างนึงคือสุดท้ายผมว่าเรื่องเล่าที่คนจะชอบก็คือเรื่องที่มันมีความสร้างสรรค์มีนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่มาพร้อมกับสตอรี่ที่สนุกสนานใช่อย่างเช่นเรื่องของทางที่มอสบิกเองที่มีการเอาปลานิลกลับไปมอบให้ที่มอสบิกนะครับก็เป็นเรื่องการเดินทางที่สนุกดีนะครับคือนอกจากการนำพันธุ์ปลานิลที่เดินทางกันมาไกลมากกลับไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่ดีแล้วกลับไปสู่บ้านทิงเงินเหมือดมันนะฮะที่มีน้ำนายที่มอสบิกแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าคือแค่เอาปลานิลคืนกลับไปถิ่นเขาอะผมว่ามันก็สนุกแล้วแต่ว่าอันที่สนุกกว่าคือว่าทางคุณกิ๊กและการทูที่นู่นก็พบว่าเอ้ยเอาไปให้เขาแล้วอ่ะเขากินกันไม่ค่อยเป็นหรอกที่นู่นอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับปลานิลมากนักเขาก็ทอดกินอย่างเดียวแต่คนไทยทำไปทุกอย่างก็เลยเกิดโปรเจกต์ที่เอาเชฟไทยไปสอนชาวบ้านที่มอสบิกทำอาหารจากปลานิลนะฮะแล้วก็เห็นว่าเราสอนเขาทำอะไรบ้างแล้วผมว่าภาพที่ออกมามันเห็นคนแอฟริกันกินอาหารไทยทำอาหารไทยแล้วผมว่ามันคือความน่ารักของเรื่องราวของคนสองกลุ่มนะฮะที่ไม่มีใครสูงกว่าหรือต่ำกว่าแต่ว่าเท่ากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะผมว่าเรื่องราวพวกนี้ดูแล้วสบายใจแล้วก็คนจะอยากรับมันนะครับมากครับจริงเราเหลือเวลานิดเดียวเองอยากจะให้เป็นเวลาของสำหรับคำถามเผื่อทางผู้รับฟังจะได้ตั้งคำถามกับท่านวิทยากรผมขออนุญาตเปิดเวทีแล้วกันครับเชิญครับขออนุญาตยกมือแล้วก็เราจะมีไมค์ลอยให้แล้วก็ขอให้แนะนำตัวเองนิดนึงครับผมครับครับขอบคุณครับผมมาจากสถาบันเทววงวรวการครับก็เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราเห็นมิวเซียมหลายๆที่แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรมากเพราะว่านั่นคือยุโรปไม่ว่าเป็นลูฟหรืออะไรแต่ว่าล่าสุดนี้ผมได้ไปสิงคโปร์แล้วผมเห็นมิวเซียมใหม่ๆเช่นเปิดรานากันมิวเซียมแล้วก็ผมก็มองว่าประเทศไทยทำไมเราไม่ทำที่มันอัปเดตสแตนดาร์ดนะฮะที่เราเนี่ยทุกจังหวัดเรามีอะไรที่จะขายเยอะเยอะมากนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยพูดตรงๆก็ไม่ใช่แบบรูทแท้ถ้ารูทแท้มันควรจะอยู่ที่มะละกาหรือว่าที่เกาะปีนังใช่ไหมฮะที่เป็นมิวเซียมที่แบบว่าเป็นเจ้าตำรับไม่ว่าเรื่องเครื่องแกงหรือว่าเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะพวกฮกเกี้ยนพวกฮาฮาก้าในหลังนี่ผมมันนั่งมองว่าทำไมเวลาผมไปมิวเซียมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยมันช่างเล็กมากแล้วก็เดินไปก็เห็นของที่วางทิ้งคือโดยเฉพาะตกใจมากเข้าไปในห้องหนึ่งก็เป็นรางวัลหรือเป็นเรกาเลียที่สเตทแมนประเทศต่างๆที่ให้เราแต่เราก็วางไว้ปิงกันผมตกใจว่าทำไมประเทศเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่เวลาเราจะหาว่ามิวเซียมดีๆมันถึงไม่มีเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตเนี่ยเราจะทำทางด้านอาร์ตยกตัวอย่างเช่นเรามีคณะจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงและเก่งมากทำไมเราไม่ลงทุนสักพันล้านซื้อคอลเลกชันดีๆเวลาเขาจะพูดถึงประเทศไทยเขาฝรั่งเศสพูดถึงลูฟเวลาพูดถึงอังกฤษV&A แต่ทำไมถึงไทยแลนด์ถึงไม่มีใช่ไหมฮะขนาดที่โลกอาหรับเนี่ยยังมีลูฟอยู่ที่อาหรับผมเลยบอกว่าอันนี้อาจจะเป็น sustainable ทางด้านทัวริซึมจริงๆคือไม่ใช่เรา just pay lip service ว่าเราอยากจะได้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยลงทุนอะไรเลยขอบคุณครับครับผมคิดว่าเป็นการปรับทุกข์มากกว่าคำถามนะฮะ ผมมีทุกข์อย่างเดียวกันบังเอิญช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมจับพลัดจับผลูไปเป็นกรรมการซึ่งชื่อยาวตั้งสองกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมแรงงานกีฬาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ4อย่างไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันเลยนะฮะ วัฒนธรรมกีฬาแรงงานและวัฒนธรรมทรัพยากรมนุษย์นะฮะ แต่เขาไม่อยากตั้งกรรมการ4ชุดเดี๋ยวเบี้ยมันจะแพงนักเอามาเย็บรวมเล่มกันให้เป็นชุดเดียวก็แล้วกันแต่ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมเราพูดถึงแหล่งเราใช้คำว่าแหล่งเรียนรู้ซึ่งหมายความรวมถึงหอศิลป์วัฒนหอพิพิธภัณฑ์หรือหอภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งผมพยายามจะใส่ลงไปในนั้นและอย่างที่ท่านผู้ตั้งคำถามผมเห็นด้วยนะผู้ปรารภนะผมเห็นด้วยนะว่าเราลงทุนในเรื่องนี้แสนจะคุ้มแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะลงทุนผมขายความคิดไว้อันนึงผมเล็งไว้ที่นึงแต่คงไม่มีใครเอาเข้าเรื่องกับผมนะฮะ
ถ้าลองนึกถึงกรมรอดอสมัยผมเป็นเด็กนะอยู่หน้าวัดโพนะตอนเนี้ยก็เป็นหน่วยราชการแห้งๆเพราะนักเรียนรอดอก็ไม่ฝึกที่นั่นแล้วนะนักเรียนรอก็ไปอยู่ที่อยู่วิภาวดีอะไรเงี้ยนะตรงนั้นน่ะตึกเก่าสมัยรัชกาลที่6สวยด้วยข้างหลังเป็นเวิ้งเป็นกรมที่ดินซึ่งก็เลิกแล้วเหมือนกันเพราะไม่เป็นอะไรแล้วเวลานี้เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วนะฮะรถใต้ดินขึ้นถึงเลยหน้าวัดโพนะถ้าทำเป็น National Museum แห่งที่2เพราะว่าไม่ต้องไปยุ่งอันเดิมนะอันเดิมก็เต็มและแน่นอยู่แล้วเนี่ยนะมาทำอันนี้สักที่หนึ่งนะผมลงทุน 5,000 ล้านเลยล่ะซื้อคอลเลกชันถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องเมืองไทยกับอาเซียนหรือภูมิภาคนี้พูดถึงภูมิภาคนี้นะทำให้เรารู้สึกเป็นญาติมิตรกันกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายผมคิดว่าเราจะมีเรื่องที่จะให้คนมาดูได้ตั้งเยอะเราอาจจะไม่สามารถจะไปซื้อของพีระมิดอียิปต์มาวางได้คนก็วิ่งไปดู British Museum หรือไปอะไรแต่ผมว่าในอาเซียนเนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเราสามารถจะลุกขึ้นเป็นโต้โผในเรื่องนี้ได้นะลงทุนทำตรงนั้นได้เนี่ย 5,000 ล้านเนี่ยนะผมว่าไม่ขาดทุนด้วยนะในทางสตุ้งสตังนะแต่ในขณะเดียวกันมันจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่างสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปขายความคิดในกรรมการชุดที่ว่านั่นซึ่งคงขายไม่สำเร็จก็กลับเรียนเพื่อทราบครับครับเชิญท่านต่อไปครับเชิญด้านหน้าครับสวัสดีค่ะกอนชนกจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะการที่เราหันมาใช้แพลตฟอร์มด้านดิจิตอลอะค่ะทำให้คนหลายๆรุ่นหรือหลายๆกลุ่มได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้อย่างที่ท่านวิทยากรหลายท่านได้พบแล้วก็แชร์ประสบการณ์ก็เลยอยากรู้เพิ่มเติมว่าการที่เขาวิจารณ์ทุกๆอย่างและมีเถียงกันมีอะไรเงี้ยค่ะกับการที่เราบอกว่ามันเกิดคอมมูนิตี้เนี่ยเราสามารถนำไปพัฒนาอะไรต่อจากนั้นได้อีกบ้างคือจากอินเทอร์แอคชั่นที่ผู้อ่านเข้ามาใส่ไว้ในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะท่านจะช่วยไขปัญหาของสื่อบางกอกโพสต์ครับผมข้าจะตอบก็จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือคอมเมนต์ต่างๆอย่างที่คุณก้องบอกเนี่ยคือคนเราตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่อยากจะคอมเมนต์ก็คืออยากจะพูดอยากจะวิจารณ์อยากจะมีตัวตนในแพลตฟอร์มนี้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องถูกกลั่นกรองถ้าจะถามว่าจากการที่มีการแชร์พื้นที่แล้วก็มีการดีเบตกันในออนไลน์แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะนำพาไปสู่การปฏิรูปอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการกลั่นกรองครับผมนึกว่าคนเจ้าของคอนเทนต์พรีไวเดอร์เนี่ยต้องใจเปิดกว้างครับต้องใจเปิดกว้างอย่าลุกขึ้นดีเฟนต์ปกป้องสิ่งที่ตัวเองเล่าแล้วเปิดกว้างรับข้อมูลเหล่านั้นไม่ว่าจะบวกลบติชมหรือไม่เสริมความมันไม่ใช่ติชมนะบางทีก็เสริมความเข้ามาแล้วนำมาปรับปรุงอะไรต่างๆตัวเองเมื่อกี้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมเขียนทุกวัน2ปีแล้ววันนี้สุขุมวิทเล่าเรื่องตัวเองเป็นเด็กอยู่แถวๆสุขุมวิทแต่ความจำของคนเราเนี่ยบางทีมันเลอะเลือนนะผมลง Facebook แต่ละวันจะมีคนมาเติมเต็มเพราะว่าไอ้ที่ผมพูดไปมันผิดเขาก็แก้มาไอ้ที่ผมพูดไปผมตกประเด็นนั้นไปเขาก็มาใส่ให้เวลาผมอีดิทอีกทีเอามาเป็นเล่มผมคิดมันมีความสมบูรณ์มากกว่าฉันใดก็ฉันนั้นอุปมาอุปไมยนะว่าคอนเทนต์พรีไวเดอร์เนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราเพอร์เฟกต์ถ้าทำความใจเช่นนี้แล้วเนี่ยงานเราจะมีแต่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับคือผมว่าอย่างที่คุณก้องพูดไว้อันนึงก็ถูกนะฮะคือข้อที่1คนที่ทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ข้อที่1ก่อนอันนี้ต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็ถูกก็คือต้องเปิดใจกว้างนะครับอย่างเวลาที่ถ้าอย่างของทางพวกผมทำหนังเนี่ยทันทีที่หนังเสร็จแล้วออกเข้าฉายในโรงอ่ะสิ่งนึงที่พวกเราจะพูดกันตลอดว่าตอนนี้หนังไม่ใช่ของกูแล้วนะโทษครับหนังไม่ใช่ของเราแล้วนะหนังมันอยู่ในมือของผู้ชมแล้วฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงมันในมุมมองของเขาในประสบการณ์ชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถคอมเมนต์อะไรกลับมาได้ซึ่งเราก็เลือกเอาฟังหรือไม่ฟังตรงกันเราก็จะชอบใจไม่ตรงกันเราก็ต้องมีก็ไม่อ่านถ้าไม่ตรงกันใช่เรามองข้ามไปยกเว้นอย่างเดียวที่จะต้องทำก็คือ
มันเป็นข้อมูลผิดนะฮะมันเป็นแบบว่าการเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่ผิดจริงๆอ่ะซึ่งบางอย่างอ่ะเราควรจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอย่างของหนังนี้ครับมันเป็นเรื่องจินตนาการอ่ะควรจะปล่อยผ่านไปแล้วเราก็ได้เก็บไว้ยกเว้นว่าบางอย่างจริงๆอ่ะบางอย่างมันจะมีเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำผิดอ่ะแต่เราทำกบเกลื่อนไปก่อนเดี๋ยวพอเขาทักขึ้นมาปุ๊บก็โอเครับยอมรับสภาพก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งพวกนี้ฮะอายุสั้นมาก 2-3 วันปุ๊บเขาก็จะมีเรื่องใหม่อะไรขึ้นมาหมดแล้วบางเรื่องไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแบบที่จะหรือบางอย่างฮะหนังใช้โปรเซสในการทำ 6-7 เดือน 8 เดือนมันออกไปแล้วฮะความผิดพลาดเล็กน้อยบางอย่างเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะพอเขาทักขึ้นมาปุ๊บเราจะกลับมาแก้ได้ของในระยะพอมันออกไปแล้วมันต้องปล่อยไปครับหรือรออย่างอาจารย์ทองว่าถ้ากูรวมเล่มเมื่อไหร่ค่อยมาอีดิทแก้อะไรพวกนี้ก็ต้องไปแต่ว่าเชื่อเถอะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเรื่องผิดจริยธรรมอะไรที่มันรุนแรงต่อสังคมมากๆอ่ะไม่เกิน3วันครับถูกโอนิวส์เป้าหมายเปลี่ยนนะเป้าหมายเปลี่ยนทันทีละลมพัดเปลี่ยนทิศเร็วมากครับในเมืองไทยโดยเฉพาะแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าดีเฟนก็คืออย่าไปพยายามดีเฟนว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องเสมอไปเราต้องเปิดใจกว้างแล้วก็สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือถ้าเขาทักเรามาผิดเนี่ยเราควรจะต้องชี้แจงถูกเราควรต้องชี้แจงเท่านั้นเฉพาะประเด็นนั้นครับเฉพาะประเด็นส่วนผมมองว่าคอมเมนต์หรือความเห็นที่ผมชอบนะฮะโอเคคนชมก็คงชอบอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือคอมเมนต์ที่พูดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับคือไม่ว่าจะทั้งดีและตินะฮะคือการที่บอกว่าเฮ้ยมันมีมุมนี้ทั้งข้อมูลทั้งทัศนคติบางอย่างเช่นเราพูดด้วยความคิดชุดนี้ผิดอะไรเงี้ยฮะหรือไม่ผิดมันก็มีบางมุมที่เราควรจะรับรู้เพิ่มเติมผมว่ามันทำให้เราฉลาดขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าคิดแบบคิดในแง่นี้บางอันที่เรารู้อยู่แล้วแต่เขาคิดไม่เหมือนเราก็โอเคก็เข้าใจได้แต่สิ่งที่พูดสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะผมว่าอันเนี้ยกำไรชีวิตมากๆเลยครับคนจะเทคหรือไม่เทคก็อีกเรื่องนึงนะครับคนติบางทีก็ติเอามันนะฮะใช่ครับใช่ ผมดูหนังเร็วๆไม่ใช่หนัง ละครเลยรักข้ามภพอะไรประมาณนี้ข้ามกลับไปกลับมาสมัยการที่6กับรัชกาลปัจจุบัน ประมาณนี้นะรูปติดฝาผนังบ้านสมัยการที่6 ติดรูปเปิดสะพานพุทธเงี้ย สะพานพุทธเปิดรัชกาลที่7นี่หว่า เราก็ทักเล่นjustเป็นกิมมิกเท่านั้นน่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องไปลื้อออกแถลงการขอโทษอย่างเงี้ยนะก็เท่านั้นน่ะแบกทักเอามันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่วงนี่ก็คือว่าตอนเนี้ยปกที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงว่ายอยู่นะครับแล้วก็เขียนคำว่าโฮปแล้วก็ความหวังเพราะว่าเรากำลังพยายามจะเซเลบเรทความหวังนะครับสิ่งสวยงามที่เราทุกคนหวังอยู่โพสต์โควิดนะครับมันก็มีคนเขียนเข้ามาว่าเนี่ยสรุปแล้วความหวังของคนไทยเนี่ยคนมุสลิมกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยหวังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหน้าปกเนี่ยเป็นผู้หญิงว่ายอยู่ คือบางคนอาจจะโกรธแต่สำหรับเราเนี่ย อย่างที่คุณก้อนผูกเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็น่าคิดนะ มันก็น่าคิดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดของเรากันเองเนี่ยก็คือการว่ายเราก็จะคิดคนในกลุ่มที่เป็นชาวพุทธอย่างเดียวมากครับผมคิดว่าเวลาเราอาจจะเหลือได้สักคำถามหนึ่งจะมีท่านใดตั้งคำถามไหมครับตอนท้ายห้องครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมชื่อพาโนนะครับจากกรมสายเทศก็คือขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ทัศนะทางด้านประวัติศาสตร์แฟชั่นภาพยนตร์แต่สิ่งที่ผมอยากจะสอบถามจริงๆก็คือว่าแต่ละมุมมองแต่ละท่านเนี่ยประเทศไทยพยายามที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไปในด้านต่างๆแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่ายังไม่สุดท่านเห็นว่าบทบาทในฐานะกระทรวงต่างประเทศที่ท่านอยากจะเห็นพวกเราทำงานในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยท่าน expect อะไรจากพวกเราและเราควรจะพัฒนางานของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการท่านไม่ได้ยินคำถามผมไม่ได้ยินครับผมก็คือว่าประเด็นคือว่าอยากให้ท่านมามองในมุมของการทำงานของพวกเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านอยากจะเห็นเราพัฒนาบทบาทของเรามากแค่ไหนเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ท่านทำอยู่ในแต่ละสาขาครับผมขออนุญาตพูดซ้ำเป็นเสียงตกร่องถ้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งถ้าผมคาดหวัง
ภาครัฐผมอาจจะหมายถึงกระทรวงต่างประเทศเท่านั้นนะฮะอยากจะให้เพื่อนของเราในโลกนี้ได้รู้จักพวกเราคนไทยมากขึ้นในขณะเดียวกันขอให้ผมได้มีโอกาสได้รู้จักคนที่เป็นเพื่อนของผมมากขึ้นผมมากลับไปพูดที่ประโยคแรกของการสนทนาในวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเรารู้จักกันมากขึ้นเราเห็นตัวตนเขาที่แท้จริงแล้วความเป็นมิตรไมตรีมันจะเกิดขึ้นครับเติมไหมครับผมขออนุญาตครับ พอดีมีโอกาสที่ได้สัมผัสโดยเฉพาะยิ่งกับการทำงานของภาครัฐที่สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสำหรับการไปต่างประเทศนะครับอันนี้ผมพูดถึงในมุมต่างประเทศก็แล้วกันคืออยากให้มีการซินเดอร์จี้หรือว่าการชัดเจนนะคือตอนนี้เชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาดีอยากให้คอนเทนต์ไทยไปในต่างประเทศนะแต่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแล้วแต่บทบาทเลยครับผมต้องดิวในต่างกรรมต่างวาระนะฮะบางอันผมต้องดิวกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการส่งออกบางทีก็กระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นกระทรวงกรมส่งเสริมการส่งออกบางทีก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมบ้างหรือบางทีก็เป็นกระทรวงต่างประเทศบ้างอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนว่าทุกคนไปเป้าหมายเดียวกันนะฮะแต่ว่าแยกย้ายกันนะฮะแล้วที่สำคัญอันนี้พูดแบบว่าพูดแบบเฮกเกอร์โตหน่อยก็ได้คือมันเหมือนเบี้ยหัวแตกแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรที่มันอิมแพคจริงๆได้แล้วมันก็จะอิมแพคตามรูปแบบของเจ้าภาพแต่ละงานไปที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้ในฐานะที่เราคอนเทนต์เดิมอ่ะเราก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนมุมอะไรของเราที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมหรือทำงานร่วมกันให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันรวมกันน่ะด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องงบประมาณน่ะมันจะทำให้มันอิมแพคกว่านี้หรือเปล่าแล้วอิมแพคหนึ่งงานสมมติว่าถ้ารวมกันได้ทำงานใหญ่หนึ่งงานแล้วอย่างเงี้ยฮะใช้สื่อให้มันประโยชน์หลากหลายแล้วทำออกไปปุ้มเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะมันน่าจะจดจำกว่าที่มันจะกระจายไปแล้วก็จะเล็กๆมันก็จะหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นมากๆครับแต่ที่ผ่านมาที่มีอยู่ก็ดีนะครับก็ดีอยู่แล้วก็ดีครับแต่ว่าถ้ามันไอ้นี่น่าจะดีมากครับจะดีมากมากครับคือในวงการแฟชั่นก็เหมือนกันนะครับก็คือหลายกระทรวงมากมีตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีหลายๆอย่างแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็คือด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะส่งเสริมวงการแฟชั่นของเมืองไทยและตอนนี้เนี่ยทุกครั้งที่ทำกับแต่ละกระทรวงเนี่ยมันจะมาพร้อมคีย์เวิร์ดที่ยากที่สุดคือ TOR คือเป็นคำที่ทุกคนกลัวหมดเลยโอ้ยคือยากจริง TOR คือ T อะไรคือ TOR คือ TOR ของแต่ละกระทรวงของแต่ละบทบาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่เหมือนกันแล้วมันยากมากมันยากสักบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำตามเราทำตาม TOR ได้ 100% นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปพิจารณาแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ครับครับผมก็คล้ายๆทุกท่านนะฮะคือผมมองว่าถ้าการนำวัฒนธรรมไทยไปหรืออาชีพจากเมืองไทยไปสู่ต่างประเทศนะฮะแล้วมันยั่งยืนคือโปรเจกต์จบไปแล้วมันยังอยู่ต่อมันยังคงทำงานของมันอยู่ต่อได้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งผมคิดว่าถ้าเนื่องจากทางกระทรวงเองก็มีภารกิจบางอย่างที่ต้องทำนะฮะซึ่งก็มากมายอยู่แล้วผมว่าการจับมือร่วมกับกระทรวงอื่นๆทำด้วยกันเนี่ยผมว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็ทำอยู่แล้วหลายๆโปรเจกต์ก็เห็นอยู่แล้วนะฮะคือผมว่ากระทรวงต่างประเทศเป็นเหมือนพูดเป็นทูตนะฮะทูตที่นำอะไรบางอย่างไปครับดังนั้นทางการถ้าเกิดว่าเรานำเจ้าของประเด็นนำผู้เชี่ยวชาญนำคนที่เหมือนเราเป็นสะพานเชื่อมให้เขาได้ต่อกันนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามพาหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นไปด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความร่วมมือเกิดการสานต่อได้ผมว่ามันก็น่าจะดีครับแล้วก็เหมือนกับว่าพอจบงานนี้ไปแล้วก็ส่งต่างประเทศปล่อยมือแล้วเขายังสามารถร่วมงานกันต่อได้ฮะแล้วก็มันจะเกิดเนื้องานที่หลากหลายด้วยคือกระทรวงเองอาจจะมีเนื้องานแค่บางประเภทแต่ว่ากระทรวงอีกตั้ง10กว่ากระทรวงใช่ไหมฮะมันจะเกิดความงานที่สนุกขึ้นและหลากหลายขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันนอกจากเป็นวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสที่สำคัญอันนึงก็คือการที่เราได้กลับมาทบทวนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงล็อกดาวน์เนี่ย
เรานอกจากดูทีวีดูคุณหมอทวีสินแถลงตัวเลขแล้วเนี่ยนะเราก็ได้มากลับมาทบทวนดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าในการเสวนาในวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่ทำให้เราจะไปปรับใช้ต่อนะครับต้องขอขอบคุณมากครับยินดีครับครับพอหลังจากนี้ก็จะเป็นอาหารหลุมนะครับสำหรับทุกท่านอาหารหลุมต่อไปครับผมหรือเช่นเป็นหลุม